ขอเริ่มต้นรายวิชา Intensive บาลี1นะครับภาษาบาลีเร่งรัด1ครั้งนี้เป็นการเรียนครั้งที่3นะครับวันนี้จะเรียนกันบทที่2นะฮะถ้ามีเวลาก็จะต่อด้วยบทที่3ซึ่งเนื้อหาก็จะพูดถึงการแจกนามศัพท์ในวันนี้นะครับจะพูดถึงนามศัพท์แล้วก็การแจกคำนามแล้วก็เราจะนำคำบาลีเนี่ยมาแต่งเป็นวลีก่อนเป็นวลีคือเป็นข้อความภาษาบาลีพร้อมกับจะมีแบบฝึกหัดให้ทำกันด้วยนะครับนักศึกษาก็เปิดหนังสือไปบทที่สองเลยครั้งที่ผ่านมาได้พูดถึงนามศัพท์นามศัพท์แบ่งออกเป็น3นี่พูดไปแล้วนะครับคือแบ่งเป็นคำนามคำคุณนามและก็คำสรรพนามนะเวลาถามถึงว่าภาษาบาลีพูดถึงนามศัพท์ไว้ว่าอย่างไรก็ตอบพูดถึงบาลีภาษาบาลีพูดถึงนามศัพท์ไว้ว่ามี3ชนิดคือนามนามคุณนามสรรพนามก็ตอบแบบนี้ถ้าพูดถึงคำนามก็จะแบ่งออกเป็น2คือมีสาธารณนามกับอสาธารณนามสาธารณนามก็เป็นคำที่ใช้เรียกศัพท์ทั่วไปไม่เจาะจงถ้าอสาธารณนามก็มักจะเป็นชื่อเฉพาะเจาะจงลงไปนะครับเช่นชื่อพระสารีบุตรชื่อช้างเอราวัณอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นอสาธารณนามนะถ้าตรงกับภาษาอังกฤษก็คือ proper nounแต่ถ้าเป็นพูดถึงสัตว์มนุษย์คนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น common noun เป็น noun ทั่วไปนะครับอันนี้ก็คำคุณนามหรือ adjective แบ่งออกเป็น3ชั้นคือชั้นปกติชั้นวิเศษกับชั้นอติวิเศษก็คือขั้นธรรมดาขั้นกว่ากับขั้นที่สุดที่เราเข้าใจกันนั่นแหละคำคุณศัพท์หรือคำคุณนามมีไว้สำหรับขยายคำนามนะครับขยายบอกลักษณะของคำนามว่าคำนามนั้นๆมีลักษณะสูงต่ำดำขาวดีชั่วอันนี้จะบอกลักษณะพวกนี้นะครับซึ่งก็แบ่งเป็น3ชั้นอย่างที่ว่ามานี้เดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดทีนี้คำสรรพนามในภาษาบาลีก็แบ่งออกเป็น3บุรุษนะครับคือบุรุษที่1บุรุษที่2บุรุษที่3นะครับแต่ภาษาบาลีมักจะเรียกบุรุษที่1ว่าอุตตมะบุรุษนะคำว่าอุตตมะบุรุษอุดมแปลว่าสูงสุดก็ได้แก่คำที่หมายถึงตัวเราเองเนี่ยอหังแปลว่าข้าพเจ้ามายังเนี่ยเราทั้งหลายอันนี้ถ้าเป็นคำศัพท์พวกนี้นะครับเรียกว่าสรรพนามบุรุษที่1เราเข้าใจบุรุษที่1นะครับถ้าเป็นคำสรรพนามบุรุษที่2ภาษาบาลีมักจะเรียกว่ามัธยมบุรุษนะมีคำศัพท์เช่นตะวังแปลว่าท่านตุมเหแปลว่าพวกท่านนี่เป็นพหูพจน์ให้เราเข้าใจตรงกันว่าคำพวกนี้คือคำสรรพนามบุรุษที่2ถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่3ภาษาบาลีจะเรียกว่าปฐมบุรุษเขานับจริงๆถ้าแปลว่าปฐมต้องแปลว่าที่1ใช่มั้ยแต่เขาเรียงปฐมมัธยมอุดมเขาก็เรียงย้อนกันอย่างนี้ในความเข้าใจของเราทั่วๆไปก็คือสรรพนามบุรุษที่3นะครับสรรพนามบุรุษที่3เช่นคำว่าโสตัวนี้แปลว่าเขาผู้ชายสาตัวนี้แปลว่าคือผู้หญิงใช่ไหมครับตังตัวนี้แปลว่ามันถ้าเทียบภาษาอังกฤษก็คืออะไรอ่ะ he she it อย่างนี้เป็นต้นคราวนี้ถ้าเป็นพหูพจน์พหูพจน์เนี่ยใช้คำว่าเตนะในภาษาบาลีเตเนี่ยก็หมายถึงเขาผู้ชายก็ได้พวกเขาผู้ชายเป็นพหูพจน์เนี่ยนะแล้วพวกเขาผู้หญิงล่ะสาตาเขาใช้ตา
แปลว่าพวกเขาผู้หญิงถ้าพวกมันทั้งหลายใช้อะไรเขาใช้ตานิเนี่ยก็เป็นพหูพจน์นะครับโสเนี่ยเป็นเอกพจน์เทียบเท่ากับฮีสาเทียบเท่ากับชีอิดเทียบเท่ากับตังใช่ไหมนี่นะคราวนี้เตเนี่ยเป็นเพศชายเนี่ยโสเป็นฮีเตก็เทียบเท่ากับเดนะครับอันนี้เป็นเพศชายก็ใช้เตเพราะฉะนั้นก็ใกล้เคียงกับเดนี่แหละพอเป็นตาก็แปลว่าเดเหมือนกันตานี่กับเดเหมือนกันภาษาอังกฤษมันมีคำเดียวอันนี้ให้เห็นเป็นสรรพนามสามบุรุษก่อนนะครับโดยย่นย่อก็คือให้รู้จักว่าบุรุษที่หนึ่งข้าพเจ้าเมื่อไหร่ให้จำคำว่าอาหังท่านเมื่อไหร่ก็ตะวังเขาเมื่อไหร่ก็โสเธอเมื่อไหร่ก็สาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับถ้าเป็นพระอุปถัมภ์ก็ไม่ยังเนี่ยบุรุษที่หนึ่งตุมเหพวกท่านทั้งหลายเอพวกเขาทั้งหลายเดี๋ยวเราจะเอาคำนี้ไปใช้กันให้จำคร่าวๆก่อนคราวนี้เราจะมาพูดถึงส่วนประกอบของคำนามนะครับคำนามหนึ่งคำเวลาเราพูดถึงคำนามหนึ่งคำเนี่ยเช่นคำว่านระเนี่ยเป็นคำสรรพนามแปลว่าคนใช่ไหมครับหรือเราเขียนคำว่าเทวะหรือเราเขียนคำว่ากัญญาแบบนี้อันนี้เป็นนามศัพท์มันจะประกอบไปด้วยลิงการันจะประกอบพจน์จะประกอบวิพัตเวลาเอาไปใช้นะตอนนี้มันยังไม่ได้ประกอบวิพัตมันก็เป็นแค่ศัพท์เฉยๆอย่างคำว่านระเนี่ยถ้าถามว่านระเป็นลิงอะไรภาษาบาลีเขากำหนดบอกว่ามันเป็นปุงลิงคำว่าปุงลิงเนี่ยคือคำนี้มันแปลว่าเพศชายภาษาอังกฤษก็คือ masculine gender มันเป็นการสมมุตินั่นแหละว่าเอานระเมื่อไหร่นะมันเป็นเพศชายให้จำมาไว้อย่างนี้แล้วทีนี้มันเป็นการันอะไรคำว่าการันเนี่ยนะครับก็คือสระที่อยู่ท้ายของคำศัพท์คำนั้นอย่างเช่นนระเนี่ยเราเขียนภาษาไทยเราไม่เห็นสระใช่ไหมแต่เมื่อไรที่เราเขียนเป็นโรมันนะครับเราเขียนว่านะระเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเราจะพบสระที่อยู่ท้ายคำเนี่ยนะสระอะอยู่ท้ายคำเนี่ยเขาเรียกว่าอะการันคำว่าการันก็คือสระที่อยู่ท้ายคำนะครับอักษรที่อยู่ท้ายคำดังนั้นถ้าเห็นนระเมื่อไหร่เราก็บอกว่าเป็นอะการันคราวนี้คำเนี่ยถ้าจะเอาไปแจกไปใช้ในประโยคเดี๋ยวต้องมีการแจกวิพัตน์อย่างเช่นตัวอย่างยกตัวอย่างก่อนนะครับจากนระธรรมดาซึ่งแปลว่าคนเขาไปแจกวิพัตให้เป็นนโรนราเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนแจกกันแบบนี้นะครับคำเดิมจากนระเป็นสระอะพอใส่วิพัตเนี่ยครับวิพัตคำนามตัวนี้ใส่เข้าไปกลายเป็นนโรนรามันบอกความหมายในตัวอะไรนะครับว่าถ้านโรเมื่อไรมันเป็นเอกพจน์ถ้านราเมื่อไหร่มันเป็นพระหูพจน์นั้นเห็นคำศัพท์นี้คำเดียวเนี่ยนะก็สามารถบอกได้ว่ามันเป็นปุงลิงมันเป็นอะการันมันเป็นเอกพจน์มันเป็นวิพัตอะไรวิพัตเนี่ยมันจะมีอยู่7วิพัตน์8วิพัตน์เดี๋ยวจะดูว่าวิพัตน์ที่1 2 3 4 5มันกระจายไปซึ่งจะต่างรูปร่างหน้าตาจะต่างกันไปเดี๋ยวค่อยดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิพัตน์ที่1นี่เป็นต้นให้รู้ก่อนความหมายเป็นยังไงบ้างนะครับคำนามทุกคำในภาษาบาลีเนี่ย
จะต้องมีลิงซึ่งภาษาบาลีแบ่งลิงของคำนามออกเป็น3คือปุงลิงเพศชายคำนามเป็นเพศชายอิฐถีลิงคำนามเป็นเพศหญิงแล้วก็คำว่าณปุงสกลิงแปลว่าอะไรณปุงสกลิงไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงคือไม่ใช่สัพปุงลิงไม่ใช่เพศปุงลิงไม่ใช่เพศอิทธิลิงพูดง่ายนะครับนั้นสัพในภาษาบาลีนะพวกเนี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็น3ลิงนะครับอย่างเวลาเราเขียนนระเทวกัญญาภละเอ๊ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะอาจารย์ว่ามันเป็นลิงไหนอันนี้ก็ต้องค่อยๆจำเอานะครับค่อยๆกำหนดเอาเบื้องต้นถ้าเห็นมันเป็นคำไหนที่ระบุความเป็นเหมือนเพศชายก็เดาไว้ก่อนว่ามันอาจจะใช่เพศชายคำไหนที่มันระบุแล้วแปลออกมาเป็นเพศหญิงอย่างเช่นกัญญาผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็ต้องสมมติว่ามันเป็นผู้หญิงก็ต้องเดาไปได้หรือถ้ามันเป็นสิ่งของเครื่องใช้อย่างผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็หาเพศไม่ได้มันก็น่าจะเป็นนับปรุงสกลิงอย่างนี้เป็นต้นแต่มันก็ไม่เสมอไปนะอันนี้เป็นข้อสังเกตพื้นฐานเท่านั้นนะครับวิธีสังเกตลิงก็ต้องค่อยจดจำจากพจนานุกรมถ้าเราไม่แม่นจำไม่ได้ก็เปิดพจนานุกรมดูจนกระทั่งมันจำได้นะครับทีนี้ต่อไปนะครับเมื่อเรารู้ลิงมีอะไรบ้างที่เป็นเพศชายเช่นคำว่าปุริสบุรุษทารกะเนี่ยคนไทยเราอ่านทารกแต่ที่อ่านว่าทารกะแปลว่าเด็กชายขัตติยกษัตริย์อย่างเงี้ยเป็นต้นถือว่าเป็นปุงลิงนะครับแล้วอิทธิลิงเนี่ยเป็นยังไงเช่นคําว่าอิทธิเนี่ยแปลว่าผู้หญิงทาริกาเห็นมั้ยครับจากทารกะผู้ชายข้างบนเนี่ยเด็กผู้ชายเขียนมาใหม่เป็นทาริกามันเขียนต่างกันนะมีอีกาอยู่อันเนี้ยมันก็จะบอกเพศได้ว่ามันเป็นเพศหญิงนะเพศหญิงหรือพระราชาเนี่ยราชาแต่พอเป็นราชินีอย่างเงี้ยก็บอกเพศหญิงแล้วก็จำเป็นอิทธิลิงสิ่งของที่ไม่ระบุเพศอย่างเช่นอะไรผลไม้กระดูกวัตถุนะวัตถุสิ่งของอย่างเงี้ยนะครับกลุ่มพวกนี้เป็นสัพนปุงสกลิงเป็นต้นตัวอย่างก่อนอย่างไรก็ตามนะครับคำพวกนี้ถึงแม้ว่าจะดูว่ามันเป็นเพศอะไรจากสิ่งที่เรามองเห็นแต่บางครั้งมันก็ขัดกับความเป็นจริงอยู่อย่างเช่นคำว่าเนี่ยครับปกติปุริสาก็แปลว่าผู้ชายเป็นปุงลิงอยู่แล้วนะครับอิทธิเป็นผู้หญิงอยู่แล้วผลไม้ก็เป็นนปุงสกลิงอยู่แล้วแต่ก็มีการจัดลิงแบบสมมุติก็คืออะไรมันเป็นเพศหนึ่งนะสภาพความเป็นจริงมันเป็นเพศหนึ่งแต่ว่าภาษาเนี่ยไปจัดให้มันเป็นอีกเพศหนึ่งนะอย่างเช่นคำเนี่ยครับคำว่าทาระนะทาระในภาษาบาลีเนี่ยมันแปลว่าอะไรแปลว่าเมียไว้ใช่ไหมแปลว่าเมียเพราะฉะนั้นเมียเนี่ยมันเป็นผู้ชายไม่ได้แต่คำว่าทาระเนี่ยเขาก็บอกว่ามันสมมุติถูกสมมุติให้เป็นปุงลิงนะว่ากันเพราะนั้นก็เลยต้องจัดกลุ่มคำศัพท์ว่าทาระเนี่ยนะครับให้ไปอยู่ในพวกเดียวกับปุริสะถือว่าเป็นปุงลิงเหมือนกันเพื่อที่จะแจกวิพัตน์แจกรูปให้มันถูกตามหลักนั่นเองนะครับคราวนี้คำว่าประเทศะซึ่งแปลว่าประเทศปกติประเทศเนี่ยมันมีเพศไหมประเทศไทยประเทศลาวประเทศจีนคำว่าประเทศเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกอวัยวะเพศใดเลยใช่ไหมเขาก็สมมตินะครับว่ามันเป็นปุงลิงก็ได้เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นปุงลิงอย่างนี้นะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปุริสะหรือขณะเดียวกันคำว่าภูมิแปลว่าแผ่นดินนะครับภูมิอันนี้แปลว่าแผ่นดินคิดว่าเป็นลิงอะไรอ่ะ
ฮะมีใครตอบได้ไหมภูมินี่เป็นลิงกันหรอนับปุงครับนับปุงสักลิงนับปุงสักลิงเหรออ่ะถูกไม่ถูกเดาครับเดาเดาเดาใช่ไหมภูมิตัวเนี้ยเขาสมมุติให้มันเป็นอิฐถีลิงนะตัวนี้นะเดี๋ยวเราจะรู้ต่อไปนะมันบอกว่ามันเป็นอิฐถีลิงตัวนี้อยู่ในกลุ่มผู้หญิงก็เหมือนกับคำว่าแลนในภาษาอังกฤษแลนเฮอร์แลนเขาใช้ผู้หญิงเป็นหลักใช่ไหมถ้าเป็นรับถะอย่างเงี้ยถึงเป็นนปุงสกลิงรับถะรัฐะที่แปลว่าประเทศก็ได้หรือแบบแว่นแคว้นหรือแปลว่ารัฐเนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นนปุงสกลิงอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคำบางคำมองเห็นเพศก็บอกเพศได้ชัดเจนบางคำก็เดาไม่ถูกทางต้องอาศัยการเปิดพจนานุกรมคำว่าตาราแปลว่าดาวบนท้องฟ้าเนี่ยนะตาราซึ่งเรามาใช้เป็นดาราเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นวัตถุสิ่งของใช่ไหมมันควรจะเป็นนปุงสกลิงแต่ไม่ใช่เขาสมมติให้มันเป็นอิฐถีลิงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการจัดลิงของภาษาบาลีจึงมีจัดลิงตามกำเนิดคำว่าจัดลิงตามกำเนิดก็คือมองเห็นเพศชัดเจนอีกอันหนึ่งก็คือจัดลิงตามสมมติจัดลิงตามสมมติก็คือมันเป็นเพศอีกอย่างนึงที่ไม่ระบุเพศแต่ภาษาก็สมมติให้มันเป็นเพศนั้นเพศนี้นะมันจะมี2 อย่างนี้นะครับจัดตามสมกำเนิดกับจับตามสมมุติให้เรารู้เป็นพื้นฐานกันคราวนี้ต่อไปนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าคำนามคุณนามสรรพนามนะก็มีคำอธิบายเกี่ยวกับการจัดลิงต่างๆดังนี้คำนามในภาษาบาลีส่วนมากก็มักจะเป็นลิงเดียวคือคำเดียวเนี่ยเป็นลิงใดลิงนั้นโดยชัดเจนไปเลยเป็นเพศชายก็เพศชายไปเลยนะแต่ก็มีบางคำแต่ว่าบางก็คือซ้ำเนี่ยนะอาจเป็นได้สองลิงยกตัวอย่างเช่นคำว่าอักขระอักขระนี่แปลว่าอักษรตัวหนังสือเนี่ยนะครับอัคคาระเนี่ยแปลว่าเรือนบ้านเรือนหรือสังวัชระอันนี้แปลว่าปีอาจจะเป็นได้ทั้งปุงลิงและณปุงสกลิงเนี่ยถ้าจำคำเนี่ยเป็นได้กี่ลิงคำพวกเนี้ยเราก็ตอบว่าเป็นได้สองลิงนะต่อไปมาถึงคำคุณนามนะครับคำคุณนามสามารถเป็นได้3ลิงหมายความว่าถ้ามันไปขยายคำนามลิงใดมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นลิงนั้นตามคำนามยกตัวอย่างเนี่ยครับคำว่าจันทะตัวนี้นะอ่านตามเสียงก็ต้องเป็นจันดะทอมนโทเนี่ยนะมันแปลว่าดุนะครับดุร้ายโหดร้ายถ้าไปขยายผู้ชายเวลาแจกรูปมันก็จะแปลงรูปเป็นผู้ชายเป็นปุงลิงเป็นจันโทอย่างเงี้ยถ้าไปขยายผู้หญิงมันก็จะแปลงรูปไปเป็นผู้หญิงเป็นจันทาถ้าไปขยายนปุงสกลิงมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นนปุงสกลิงเป็นจันทังฉะนั้นคำคุณนามที่เป็นคำขยายคำนามจะเปลี่ยนได้เป็น3ลิงตามคำนามนะครับต่อไปสรรพนามสรรพนามในภาษาบาลีเป็น2ลิงก็มีเป็น3ลิงก็มีหมายความว่าสรรพนามบุรุษที่1คืออาหังมายังกับสรรพนามบุรุษที่2คือตะวังกับตุมเหซึ่งแปลว่าท่านเนี่ยเป็นได้2ลิงคือเป็นปุงลิงกับอิฐถีลิงหมายก็ว่าเวลาเราพูดผู้ชายพูดข้าพเจ้าก็ไอก็คืออหังเวลาผู้หญิงพูดก็พูดคำเดียวกันนี่แหละอหังเหมือนกันภาษา
บาลีนะครับผู้ชายพูดอาหังแปลว่าข้าพเจ้าผู้หญิงพูดก็อาหังก็ข้าพเจ้าเหมือนกันไม่ได้เปลี่ยนศัพท์มันก็เลยเป็นได้สองลิงคือตัวมันเองเหมือนภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยสรรพนามบุรุษที่สองที่ภาษาอังกฤษว่า you นะภาษาบาลีก็บอกว่าตะวังเวลาเราพูดกับใครกำลังอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยคุณภาษาบาลีก็ตะวังเมื่อพูดถึงคุณผู้หญิงพูดถึงคุณผู้ชายก็ตะวังคำเดียวกันใช้คำอันเดียวกันมันก็เลยเป็นได้สองลิงผู้ชายผู้หญิงนะครับสองเพศในคำเดียวกันนี้ก็ง่ายใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคำสรรพนามบุรุษที่สามมันก็จะแบ่งเพศออกไปอย่างชัดเจนว่ามันเป็นลิงใครลิงมันเช่นเขาผู้ชายเธอผู้หญิงมันสิ่งของเนี่ยนะฮะดังนั้นมันก็จะต้องมีอะไรอย่างที่บอกไปแล้วนี่ he she it อย่างเงี้ยนะมันก็เป็นลิงใครลิงมันถ้าเป็นสรรพนามบุรุษที่สามงั้นถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็สามารถที่จะดูเปรียบเทียบกันได้แบบนี้ต่อไปนะครับมาถึงหัวข้อ 2.9เราจะพูดถึงการันเมื่อกี้อธิบายไปคร่าวๆแล้วว่าการันหมายถึงสระที่สุดศัพท์หาภาษาอังกฤษคือ ending of nouns ending of nouns สระที่อยู่ท้ายสุดของศัพท์หรือสระที่อยู่ท้ายสุดของคำนามแต่ละคำเช่นคำว่ามนุษย์นี่เราอ่านว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยมองจากภาษาไทยอักษรไทยมันไม่มีสระเพราะสระมันฝังอยู่ที่สอเสือใช่ไหมแต่เมื่อไรคำนี้เราเขียนเป็นโรมันนะเราเขียนมนุษย์สะเห็นไหมครับเราจะเห็นสระปรากฏอยู่ข้างหลังทันทีหรือเราเขียนคำว่าอักขิคำว่าอักขิเขียนว่าสระอะนี่นะครับคอควายแล้วก็คอควายเขียนแบบนี้สระอิก็อยู่ท้ายคำนะสระอะหรือสระอิอย่างนี้เขาเรียกว่าการันมนุษย์เรียกว่าอะการันอักขิเรียกว่าอิการันสระอะไรอยู่ท้ายก็เรียกสระนั้นการันนะครับเพราะนั้นการันในที่นี้เราก็คงจะคุ้นอยู่ในภาษาไทยเวลาเราเขียนอักษรไทยเราบอกใส่การันการันก็คือเครื่องหมายนี่เห็นไหมเวลาที่เราเขียนอะไรก็แล้วแต่เพื่อปิดเสียงเช่นเราเขียนว่าองค์นี่ใช่ไหมเพื่อไม่ให้ออกเสียงคอควายเป็นคะเราก็ใส่การันอันนี้ก็อยู่ท้ายสุดเราก็ยืมคำนี้มาใช้แต่ภาษาบาลีในที่นี้หมายถึงสระนะครับสระที่อยู่ท้ายคำคราวนี้มาดูต่อนะครับภาษาบาลีแบ่งการันตามลิงต่างๆดังนี้ถ้าคำนามเป็นปุงลิงจะมีการัน5การันคือพูดง่ายๆว่ามีสระลงท้าย5ตัวนะคำปุงลิงนี่นะมีอะอิอีอูอูคำอิทธิลิงก็มีการัน5เหมือนกันคือมีสระอาอีอีอูอูส่วนนปุงสกลิงมี3การันคือเสียงสั้นอะอีอูอย่างนี้นะครับนั้นถ้าถามว่าคำนามในภาษาบาลีแบ่งเป็น3ลิงแต่ละลิงมีกี่การันอะไรบ้างเงี้ยนักศึกษาตอบได้มั้ยก็ต้องตอบข้อนี้แหละสมมติคำนามอะปุงลิงเนี่ยนะลองดูคำว่าปุงลิงเนี่ยอะปุงลิงก็เช่นคำว่าเทวะเมื่อกี้มีสระอะอยู่ท้ายอิการันมีอะไรบ้างเช่นคำว่ามุนิมูนิแปลว่าอะไรครับ
นักบวชนะครับฤาษีนักบวชฤาษีนักบวชก็ใช้ในความหมายพวกนักบวชนะครับมุนีก็คือใช้เรียกพวกฤาษีก็ได้พระก็ได้แต่ความหมายตรงๆก็แปลว่าผู้ที่ถือวัดปฏิบัติไม่ค่อยพูดนะมุนีเนี่ยนะก็คือพูดน้อยหรือไม่พูดเลยก็คือถือความสงบอันนี้อีกาลันถ้าอีกาลันของเพศชายเนี่ยเช่นคำว่าอะไรรู้ป่ะคำผู้ชายที่ลงท้ายด้วยสระอีช่วยกันคิดดิมีไหมเช่นคำนี้ครับเศรษฐีนะเศรษฐีอันนี้ลงท้ายด้วยสระอีเป็นคำเพศชายแปลว่าเศรษฐีก็ตามตัวเลยนะครับสระอุในภาษาบาลีเช่นคำว่าคารุแปลว่าอะไรคารุแปลว่าครูนะครับคำนี้แปลว่าครูเดิมทีเป็นเสียงสั้นแต่พอเราไทยเอามาใช้เราใช้ครูครูนะครับก็คือผู้สอนหนังสือนี่แหละส่วนสระอูนึกออกไหมมีอะไรบ้างเพศชายเขียนไว้เลยก็ได้นะครับเช่นคำว่าวินยูวินยูแปลว่าผู้รู้พิเศษผู้รู้แจ้งที่ใช้กับวินยูชนอะไรเนี้ยนะศัพท์ทั้ง5คำนี้นะครับเป็นปุงลิงตัวอย่างนะครับเป็นปุงลิงเทวะมุนิเศรษฐีครุวินยูเนี่ยเทวะอาการันปุงลิงมุนิอีการันปุงลิงเศรษฐีอีการันปุงลิงครุอุการันปุงลิงวินยูอูการันปุงลิงเห็นไหมมีใครแปลไม่ออกบ้างสงสัยถามได้ต่อไปนะครับมาดูคำอิทธิลิงดูบ้างอิทธิลิงคำว่าอะไรสระอาอยู่ท้ายเนี่ยนะอาการันเหมือนกันเนี่ยนะครับปุงลิงเป็นอะอิทธิลิงจะมีอาอะของอิทธิลิงนี่ไม่มีนะมีแต่อาเช่นอะไรเอาคำง่ายๆก่อนเหมือนเมื่อกี้ที่เขียนไว้กัญญาก่อนกัญญาแปลว่าอะไรนะกัญญาแปลว่าอะไรผู้หญิงครับกัญญาผู้หญิงหรือหญิงสาวนางสาวคำนี้คำลงท้ายด้วยสระอิของภาษาบาลีเช่นคำว่ารัตติแปลว่าอะไรรัตติกลางคืนกลางคืนถ้าเป็นภาษาสันสกฤตมันจะเป็นราราตรีราตรีเขียนราตรีเหมือนกันนะครับยังไม่ใช่อีถ้าอีเมื่อไหร่แสดงว่ามันเป็นการออกเสียงอย่างคนไทยแล้วนะครับราตรีใช่ไหมต่อกรอควบกล้ำกันส่วนบาลีเป็นรัตติตัวซ้อนจะอยู่ในวรรคเดียวกันอย่างที่บอกไปแล้วถ้าซ้อนตัวหน้ากับตัวตามเป็นคนละวรรคกันพึงสังเกตว่ามันคือสันสกฤตนะครับอีแล้วก็อีของอิทธิลิงเช่นคำว่านารีอย่างเงี้ยแปลว่าผู้หญิงอีการันอิทธิลิงอุก็เช่นอะไรอุเนี่ยสมมติว่าเป็นสิ่งของก็รัชชุสิ่งของแต่ถูกสมมติให้เป็นเพศหญิงนะรัชชุตัวนี้แปลว่าเชือกที่ใช้ผูกมัดเนี่ยรัชชุอูคำว่าอูก็เช่นอะไรดีเป็นผู้หญิงเพศหญิงนะครับวัตถุอย่างนี้ครับเคยได้ยินไหมวัตถุแปลว่าผู้หญิงเหมือนกันไหมแปลว่าสวยหรือว่าวัตถุเรามาใช้เป็นวัตถุนั่นแหละแปลงวอแหวนให้เป็นพอพานความหมายก็คือผู้หญิงนะครับแปลว่าผู้หญิงนารีก็แปลว่าผู้หญิงกัญญาก็ผู้หญิงเห็นไหมมันก็สับหลายๆสับในความหมายเดียวกันนะครับ
แต่ว่าสระลงท้ายต่างกันอันนี้คือคำนามลงท้ายด้วยอาอีอีอูอูของอิทธิลิงตัวอย่างต่อไปถ้าเป็นนปุงสกลิงนะครับมีอยู่3นะครับเสียงมีอาอีอูยกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรดีอันนี้ลงท้ายด้วยอะเช่นคำว่าผละแปลว่าผลไม้หรือผละถ้าเขียนต่างกันนะออกเสียงไม่เหมือนกันด้วยนะผะกับผะผละผลไม้ผละแปลว่ากำลังอันนี้ลงท้ายด้วยสระก็เป็นอะการันนะปุงสกลิงถ้าลงท้ายด้วยสระอิเช่นอะไรเมื่อกี้มีคำว่าอัฐิอัฐิแปลว่ากระดูกตัวเนี้ยลงท้ายด้วยสระอิกระดูกก็เป็นสิ่งของเป็นวัตถุใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นนะปุงสกลิงอิการันนะปุงสกลิงลงท้ายด้วยสระอุเช่นอะไรบางอย่างวัตถุก็ได้วัตถุแปลว่าสิ่งของโดยตรงเลยนะวัตถุต่อเต่าตามด้วยถอถุงอยู่ในวรรคเดียวกันถ้าเมื่อไรเขียนต่างวรรคกันแบบนี้ข้างล่างนี้เป็นภาษาอะไรสันสกฤตครับเนี่ยมันต่างวรรคกันเนี่ยสอเสือตามด้วยตอเต่าคนละวรรคคนละตอนกันเลยตัวหนึ่งอยู่เศษวรรคอีกตัวหนึ่งอยู่ในพยัญชนะวรรคเห็นไหมแต่บาลีเนี่ยตอเต่ากับถอถุงเนี่ยตอเต่าสะกดตามด้วยถอถุงอย่างเงี้ยตามหลักภาษาบาลีเป๊ะนะครับให้สังเกตเอาไว้นั้นคำที่เรามาใช้ก็มีทั้งวัตถุมีทั้งวัสดุเอามาใช้เราก็ตีกรอบความหมายของคำวัสดุหมายถึงนะวัสดุกับวัตถุคนไทยก็ไปแปลคนละอย่างนะแต่จริงแล้ววัตถุวัสดุในรากคำเดิมเขาก็แปลสิ่งเดียวกันนั่นแหละคือสิ่งของนะพอเป็นวัสดุเมื่อไหร่คนไทยก็มักจะหมายถึงสิ่งก่อสร้างเราก็ไปซื้ออะไรอิฐหินปูนทรายนี่นะเห็นไหมแต่ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของก็อะไรก็ได้ที่เป็นวัตถุเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับต่อไป จากตัวอย่างของคำนามที่ลงท้ายด้วยสระต่างๆเหล่านี้เราก็ข้ามมาถึงพจน์เมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับภาษาบาลีแบ่งพจน์หรือจำนวนของการแจกคำนามออกเป็น2ฝ่ายก็คือฝ่ายเอกวจนะหรือเอกพจน์กับพหูวจนะหรือพหูพจน์นะครับคือเวลาแจกคำเนี่ยแจกเรียบร้อยแล้วก็จะมีเอกพจน์เช่นมนุษย์โสแปลว่าคนคนเดียวเนี่ยมนุษย์คนเดียวถ้าแจกเมื่อไหร่เป็นมนุษย์สาเมื่อไหร่เนี่ยก็แปลว่าคนหลายคนหรือมนุษย์ทั้งหลายก็จะเป็นพหูวจนะซึ่งภาษาบาลีเนี่ยก็จะมี1กับ2ซึ่งต่างจากภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตเนี่ยจะแบ่งพจน์ออกเป็น3บาลีแบ่งเป็น2ภาษาสันสกฤตแบ่งเป็น3ยังไงก็แบ่งเป็นเอกะ1 2หลายครับ1 2หลายเนี่ยแล้วก็ทั้ง2นี่ใช่ไหมทั้ง2นี่เขาเรียกว่าทวิพจน์เสร็จแล้วก็พหูพจน์นี่นะครับเพราะนั้นมันก็จะแจกอย่างเช่นถ้ามนุษย์สามเมื่อไหร่เนี่ยมันจะต้องมีมนุษย์สัสมนุษย์เสาแต่บาลีมันต้องใช้เขียนคำสันสกฤตคำสันสกฤตคำว่ามนุษย์ไม่ใช่มนุษย์สามันจะเป็นมนุษยะตัวนี้เวลาแจกเอกพจน์ก็มนุษยสทวิพจน์ก็มนุษยาพหูพจน์ก็จะเป็นมนุษยาสเรายังไม่ได้เรียนสันสกฤตก็ยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับหน้าตามันก็จะระบุ1ก็1 2ก็2ทั้งหลายก็ทั้งหลายเป็นต้นต่อไปมาถึงวิพัฒนามครับวิพัฒนามตัวนี้ภาษาอังกฤษก็คือ case of nowcase ending case of now ก็คือตัวที่ไปอยู่ประกอบกับท้ายคำนามหลังจากที่แจกวิพัฒน์แล้วนะเรียกว่าวิพัฒนามวิพัฒนามมีไว้ทำอะไรนะครับ
ตามตัวมันหมายถึงคำที่นำมาแจกประกอบเข้ากับคำนามคุณนามและสรรพนามหมายถึงว่าคำนามก็ดีคุณนามก็ดีสรรพนามก็ดีจะต้องใส่วิพัฒน์นี้เข้าไปเวลาเอาไปใช้งานนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คำนั้นๆมีรูปคำแตกต่างกันก่อนจะนำไปใช้ในประโยคซึ่งวิพัฒนามก็จะทำหน้าที่คล้ายกับให้เทียบนะครับคล้ายกับบุรพบทคำบุพบทในภาษาไทยเนี่ยหมายความว่าเวลาใส่วิพัฒน์เข้าไปที่คำนามนั้นๆแล้วเนี่ยมันจะมีคำแปลเชื่อมแบบนี้มีคำว่าซึ่งมีคำว่าด้วยแก่จากของในนะคำพวกเนี้ยภาษาไทยเราถือว่าเป็นคำบุรพบทหรือบุพบทนะเป็นคำเชื่อมข้างหน้าคำนามนะแต่ภาษาบาลีไม่มีเขาก็ใช้อะไรเขาก็ใช้วิพัฒน์แทนนะครับอันเนี้ยคำพวกนี้ภาษาบาลีเรียกว่าอายตนิบาตจำคำเฉพาะไว้หน่อยนะครับอายตนิบาตหมายถึงคำสำหรับเชื่อมความในประโยคที่ใช้พูดใช้เขียนนะครับวิพัฒนามนี้เมื่อประกอบเข้ากับนามศัพท์แล้วก็จะผูกติดอยู่กับคำนามนั้นๆไม่แยกออกไปเป็นอีกคำหนึ่งต่างหากเหมือนบุพบทในภาษาไทยเช่นในภาษาไทยเราเขียนว่าในกับเมืองเนี่ยคำว่าเมืองมันก็เมืองนะภาษาไทยมันก็เพิ่มในเข้ามาก็ว่า in the city เนี่ยใช่ไหมเนี่ยในก็ in เนี่ยนะครับ in city พอเป็นคำภาษาบาลีคำว่าภาษาบาลีคำว่าเมืองคือคำว่าณอันนี้อ่านว่าอะไรครับนครอ่านว่านครอย่าไปอ่านนครนะนครเนี่ยเรายืมมาใช้แล้วเราออกเสียงแบบคนไทยเราอ่านเป็นแม่กลไปนครบาลีต้องนครนครเอาเดาสิเป็นลิงอะไรฮะนครนี่เป็นลิงอะไรนปุงสักคลิงค่ะเป็นนปุงสักคลิงถูกต้องนะเมืองนะไม่รู้ว่าเป็นเพศอะไรก็นปุงสักคลิงเมืองมีหลายคำนะมีคำว่าธานีก็ได้ธานีเป็นลิงอะไรครับปุงลิงครับนะปุงลิงไหมหรือว่าอิทีลิงสองตัวนี้คิดว่าเป็นอะไรเอาแน่เลือกราชธานีสระอีเนี่ยส่วนใหญ่เดาไว้ก่อนนะถ้าเป็นสระอีเมื่อไหร่เดาไว้ก่อนก็เป็นผู้หญิงนะอันนี้เป็นอีที่ลิงนะตัวนี้นะนครเป็นนภุงสกลิงคราวนี้คำนี้นะครับยังไม่ได้แจกวิพัฒน์มันก็จะเป็นนครถ้าเราต้องการจะบอกจะใช้ในความหมายว่าในเมืองเมื่อไหร่เนี่ยคำว่าในแบบบุรพบทไทยมันไม่มีต่างหากในภาษาบาลีมันก็เอาวิพัฒน์ไปใส่ครับตรงท้ายคำเนี่ยคือคำว่าสมิงตัวนี้แหละตัวนี้คือวิพัฒน์ในภาษาบาลีซึ่งมีค่าเท่ากับความหมายว่าในนะครับจากนครเราใส่วิพัฒน์ต่อท้ายเป็นนครระสมิงมันจะติดคำศัพท์เลยไหมมันติดเป็นคำเดียวกันเลยเห็นคำนี้เมื่อไหร่นะครับเราก็แปลว่าในเมืองตัวนี้เขาเรียกว่าวิพัฒนามวิพัฒนามตัวนี้อยู่ท้ายคำนามต่อท้ายคำนามคราวนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับมีอะไรบ้างล่ะวิพัฒนามก็จะแบ่งเป็นวิพัฒน์มีอยู่1 2 3 4 5 6 7 8นี่นะเนี่ยไล่ที่1มาเนี่ยถ้าที่1เมื่อไหร่เรียกปฐมนี่แหละปฐมาวิพัฒน์
ทุติยาวิภัตที่สองเนี่ยตติยาก็วิภัตที่สามจตุถีวิภัตที่สี่ปัญจมีวิภัตที่ห้าฉัตถีวิภัตที่หกสัตตมีวิภัตที่เจ็ดแล้วก็อาลัปณะอันนี้ไม่ได้แปลว่าแปดมันแปลว่าวิภัตสำหรับใช้เรียกร้องเรียกนะครับเรียกว่าอาลัปณะจะเรียกว่าวิภัตแปดก็พอดาวพอได้เหมือนกันนั้นวิภัตของภาษาบาลีก็จะแบ่งออกมาเป็นแปดตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วอะไรต่อก็จะแบ่งเป็นเอกพจน์กับพหูพจน์ตัววิภัตนี่นะครับดังนั้นตรงเนี้ยตรงปฐมาวิภัตก็จะมีอยู่สองรูปก็คือสิกับโยนะสิโยนี่เอกพจน์คือสิโยพหูพจน์วิภัตที่สองคืออังกับโยเอกพจน์พหูพจน์โยวิภัตที่3คือนาแล้วก็หิวิภัต4คือสะกับนังวิภัต5คือสมากับหิวิภัต6คือสะนังวิภัต7คือสมิงเมื่อกี้นะครับสมิงอยู่ตรงนี้แล้วก็สุวิภัต8ก็คือสิโยฉะนั้นมันก็จะมีหน้าตาคล้ายกันระหว่าง1กับ8เนี่ยวิภัตหน้าตาเหมือนกันนะครับ3 3กับ5ไม่เหมือนกันทีเดียวมีหิเหมือนกันตรงนี้กับหิตรงนี้นะส่วนวิภัต4ก็คือสะกนังเนี่ยกับวิภัต6มันจะคล้ายกันคราวนี้ตัววิภัตเหล่านี้นะครับเวลาเอาไปเติมท้ายคำนามก็เรียกว่าแจกวิภัตแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไรเติมวิภัตของปฐมาเข้าไปคำที่ได้มันจะถูกนำมาใช้เป็นประธานนะคำศัพท์มันจะเป็นประธานของประโยคอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้เราใช้คำว่านระเป็นตัวอย่างเนี่ยนระคนเนี่ยแก่วิภัตเป็นนโรคือใส่สีเข้าไปแล้วมันลบสีออกนะมันจะได้รูปมาเป็นนโรอย่างเงี้ยก็ถือว่าคำนี้ใช้เป็นประธานของประโยคเวลาเราแปลเนี่ยเราก็จะแปลว่าอันว่าก็ได้ยินนะเวลาพระแปลหนังสืออันว่าพระศาสดาอันว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าคำนั้นเนี่ยแปลมาจากคำปฐมาวิภัตซึ่งใช้เป็นประธานเมื่อไรก็ตามที่คำว่านาระไปประกอบวิภัตอังนี้เป็นต้นนะครับคำมันจะเป็นนรังนี่นะนรโรกับนรังเนี่ยหน้าตาก็ไม่เหมือนกันแล้วเห็นเป็นนรังเมื่อไหร่ก็จะใช้เป็นกรรมของประโยคซึ่งเวลาเราแปลก็จะมีคำว่าซึ่งสู่หรือยังสิ้นกะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกแปลคำไหนที่มันเข้ากับบริบทเช่นอะไรล่ะเราเห็นคนใช่ไหมเรามองเห็นซึ่งคนคำว่าคนเนี่ยเราว่าซึ่งคนมาจากคำนี้ซึ่งมีคำว่าซึ่งมาประกอบนะพวกเรามองเห็นซึ่งมนุษย์พวกเรามองเห็นซึ่งดองท้องฟ้าซึ่งภูเขาคำนั้นก็จะมาประกอบในวิภัตที่สองนะครับแต่พอเป็นภาษาไทยจริงๆอ่ะเราก็จะตัดซึ่งออกก็ได้แหละเช่นเรามองเห็นคนก็ไม่ต้องมีซึ่งแต่ถ้าว่าเราเริ่มเรียนบาลีใหม่ๆนะครับครูก็จะบอกว่าขอให้ใส่คำพวกนี้ประกอบเข้าไปก่อนเพื่อแสดงให้รู้ว่านักศึกษาเข้าใจไหมนะถ้าแปลว่าซึ่งคนเมื่อไหร่อ๋อนักศึกษาก็แสดงว่าเข้าใจว่ามันเป็นวิภัตที่สองนักศึกษาจึงแปลซึ่งนี้ออกมานะครับคราวนี้ถ้าคำว่านระไปประกอบวิภัตที่สามได้รูปมาเดี๋ยวค่อยดูว่ารูปมีอะไรบ้างนะครับคำประกอบวิภัตที่3คำนั้นก็จะแปลไม่ใช่ได้แปลว่าซึ่งแล้วมันจะใช้เป็นเครื่องมือความหมายมันจะมีคำว่าด้วยนำหน้านะครับโดยอันตามเพราะมีกับซึ่งภาษาอังกฤษก็เหมือนกับอะไรล่ะ with ตัวนี้นะเป็นเครื่องมือคือเช่นสมมติว่าไปด้วยคนนี้เขาไปกับคนนี้
เห็นไหมเนี่ยไปกับคนนี้ไปด้วยคนนี้หรือทำงานด้วยมือด้วยมือเนี่ยมือก็ต้องเป็นวิพัตที่สามนะมันจะมีคำที่เติมเข้ามาวิพัตที่สี่ใช้เป็นผู้รับผลการกระทำคำที่แปลเสริมเข้ามาสำหรับการแจกวิพัตที่สี่คือแก่เพื่อต่อสำหรับซึ่งภาษาอังกฤษเช่นครับว่าอะไรครับ for อย่างนี้นะเป็นต้นนะแปลว่าเพื่อใช่ไหมตัวเนี้ยวิพัตที่5บอกความเป็นแดนเป็นเหตุเกิดของการกระทำมันก็จะมีคำว่าแต่จากกว่าเหตุนะภาษาอังกฤษก็เช่นคำว่าอะไร fromนะพอแปลออกมาแล้วเนี่ยจะแปลอย่างนี้วิพัตที่6ก็แสดงความเป็นเจ้าของเพราะนั้นมันจะแปลว่าแห่งของเมื่อเนี่ยก็เทียบเท่ากับ of เนี่ยเราแปลเสริมเข้ามาของมนุษย์ของเมืองนะ lady of the city สมมติอย่างนี้นะก็แปลว่า of นครัสยะนครัสสะเนี่ยนะเดี๋ยวค่อยดูวิธีแจกถ้าเป็นวิพัตที่7เมื่อไหร่คำแปลก็จะบอกสถานที่ครับตำแหน่งแห่งที่มันก็จะมีคำแปลเช่นในใกล้ที่บนเหนือนะเช่นคำว่า in at on อะไรพวกนี้แหละครับนะ in at on under ว่ากันไปส่วนวิพัตที่8หรืออาลัปณะเป็นคำสำหรับทักทายเวลาแปลเรามักจะแปลว่าแน่ดูก่อนข้าแต่สมมุติเราจะคุยกับใครสักคนหรือเราจะอ้อนวอนใครสักคนเพื่อให้เขาหันหน้ามาคุยมาฟังกับเราเนี่ยเราก็จะเอ่ยนามเขาใช่ไหมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าจะพูดกับพระภิกษุสงฆ์นะท่านจะพูดว่าไงส่วนใหญ่เราพูดได้ยินว่าไงนะสำนวนพระไตรปิฎกมีใครเคยอ่านบ้างเวลาพระพุทธเจ้าตรัสกับพระสงฆ์นะพูดว่าไงนะเคยได้ยินไหมไม่เคยอ่านเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยเนี่ยมีคำว่าดูก่อนเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าอยู่ข้างหน้าพระก็ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเสร็จแล้วก็จะตรัสว่าพวกเธอทั้งหลายก็ขึ้นอยู่ขึ้นมาเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทำอย่างนั้นจงทำอย่างนี้นะแสดงว่าคำว่าดูก่อนเนี่ยก็คือเป็นการทักหรือเอ่ยนามเอ่ยชื่อให้สนใจฟังเหมือนกับภาษาอังกฤษ attention please นั่นแหละนะครับเวลาพูดกับคนใหญ่คนโตคนสูงพูดกับคนล่างหน่อยก็ใช้คำว่าแน่หรือเฮ้ยอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยหรือภาษาอังกฤษมันก็คืออะไรครับเฮ้ยฮัลโหลอะไรพวกนี้นะนั้นคำว่าเฮ้ยฮัลโหลก็คือนี่แหละครับวิพัตแปดนี่แหละเฮ้ยบอยฮัลโหลบอยหรือถ้าพูดเพื่อที่จะอ้อนวอนก็เช่นคำว่าข้าแต่เวลาเราอยากจะให้เทวดาช่วยเหลือนะเราก็พูดข้าแต่เทวดาทั้งหลายข้าแต่ทวยเทพทั้งหลายขอท่านจงให้พรแก่ข้าพเจ้าอะไรประมาณนี้มันก็จะพูดคำขึ้นต้นอย่างนี้อันนี้ขอให้นักศึกษาจำคำแปลมันนะครับอันนี้จำเป็นเลยนะเวลาที่เรียนบาลีแล้วเราจะแปลออกถูกวิพัตหรือไม่คำบุรพบทประจำวิพัตเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องจำให้ได้เลยนะครับจำให้ได้ถ้าจำไม่ได้ก็จะแปลผิดแปลถูกข้ามไปข้ามมาต่อมานะครับคำนามที่แจกวิพัตแล้วแต่ละคำก็จะทำหน้าที่เห็นไหมมันก็จะทำหน้าที่คำว่าหน้าที่คือคำว่าการกเนี่ยนะการกะแจกวิพัตไปแล้วทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็นประธานเป็นกรรมเป็นอะไรพวกนี้ถ้าเป็นการกะเนี่ยก็คือถ้าเป็นประธานก็กัตตุการกหรือการกะเป็นกรรมก็กรรมการกะเขาก็มีชื่อเรียกต่างหากของเขาเนี่ยถ้านักเรียนบาลีจริงๆเขาก็จะจำชื่อเฉพาะกรณะการกะสัมปทานะการกะ
อัปทานะแต่เราเป็นพวกเร่งรัดรีบเร่งเร่งด่วนก็เอาเป็นประธานเป็นกรรมให้ก็พอแล้วนะแต่ถ้าใครอยากจะต่อยอดก็จำคำเฉพาะชื่อเฉพาะอันนี้เอาไปใช้ก็ได้นะครับจะได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับบาลีได้ถูกต้องเข้าใจอ่ะทีนี้ต่อมา 2.13 คำนามที่แจกวิพัตแล้วแต่ละคำก็จะทำหน้าที่แตกต่างกันไปตามวิพัตของตนคำที่แจกเป็นปฐมาวิพัตก็จะใช้เป็นประธานของประโยคหรือเป็น subject ส่วนคำที่แจกด้วยทุติยาวิพัตก็จะใช้เป็นกรรมหรือ object เพื่อเข้ากับขยายกับกริยานะดังประโยคว่านะโรพลังขาทติคำแปลก็คือนะโรเนี่ยแปลว่าอันว่าคนเนี่ยมันเป็นประธานถือว่าอันนี้เป็นปฐมาวิภัตนะพลังตัวนี้มันเป็นกรรมแปลว่าผลไม้เราแปลว่าซึ่งผลไม้เนี่ยมันก็จะเข้ากับคำกริยาคำกริยาคือคำว่าขาทตินะนโรเป็นประธานขาทติเป็นกริยานะคนกินกินอะไรกินผลไม้ผลไม้ทำหน้าที่เป็นกรรมนะครับถือว่าเป็นวิพัตที่สองเราแปลว่าซึ่งมากำกับอะไรเงี้ยนะถ้าแปลตามตัวก่อนอันว่าคนย่อมเคี้ยวกินซึ่งผลไม้เนี่ยสำนวนบาลีแปลนะอันว่าคนย่อมเคี้ยวกินซึ่งผลไม้นะครับก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะครับสำหรับคำนามที่แจกวิพัตแล้วเวลาแปลก็แปลเป็นไทยนะเราก็ใส่คำแปลบุรพบทอย่างที่บอกไว้แล้วเช่นซึ่งสู่ยังสิ้นอะไรเงี้ยได้ทั้งนั้นแหละซึ่งคนสู่คนยังคนนะครับเอาซึ่งไปใส่เอาสู่ไปใส่แต่ต้องดูบริบทว่าอันไหนควรจะแปลว่าซึ่งว่าสู่นะครับเมื่อไรก็ตามที่คำนี้เป็นพหูพจน์เป็นพหูวจนะเช่นนรังจากเดิมเป็นเอกพจน์มันเป็นนเรอย่างเงี้ยเวลาแปลเราก็จะเติมคำว่าทั้งหลายต่อท้ายนะครับนรังเนี่ยคนเดียวก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ซึ่งคนคนเดียวก็ซึ่งคนเฉยๆถ้านเรเมื่อไหร่มันเป็นพหูพจน์เราก็แปลว่าซึ่งคนทั้งหลายนะครับมันจะมีทั้งหลายต่อท้ายเพื่อระบุจำนวนพจน์คราวนี้ก็มาถึงวิธีแจกคำนามนะครับการแจกคำนามก็คือเอาคำนามมาบวกวิพัตการบวกวิพัตเนี่ยไม่ได้บวกแล้วก็วิพัตต่างๆเราเนี่ยนะสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสนังเนี่ยบางตัวก็ปรากฏรูปเดิมบางตัวก็มีการลบและก็เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือว่าเป็นสัญลักษณ์นั่นเองนะครับเป็นสัญลักษณ์ของวิพัตที่เติมลงไปในคำนามมีทั้งปรากฏรูปเดิมอยู่กับเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะครับอย่างเช่นนระไปบวกกับนาวิพัตอย่างเงี้ยนาวิพัตมีการเปลี่ยนรูปร่างเป็นเอนะซะก่อนแล้วเอานระตัวนี้มารวมกับเอนะมันก็จะได้รูปเป็นนะเรนะอย่างนี้เป็นต้นครับก็คือนาวิพัตก็จริงแต่นาวิพัตเนี่ยเวลาใช้งานถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นเอนะมันก็เลยทำให้นระต้องไปบวกกับเอนะแทนมันเลยเป็นนะเรนะถือว่าเป็นวิพัตที่สามนะนรัสสะเนี่ยนระบวกสะวิพัตมีสะอยู่ก็หนึ่งตัวก็ได้หรือสะตัวนี้เปลี่ยนรูปเป็นอายะก็เลยได้รูปเป็นนรายะเปลี่ยนรูปสะเป็นตถังก็ได้รูปเป็นนรัตถังเพราะฉะนั้นสะตัวเดียวตัวนี้นะครับสะวิพัตตัวเนี้ยเวลาไปแจกวิพัตจริงๆมันก็จะมีหน้าตาเป็น3รูปนี้นระไปบวกอัสสะก็นรัตสะนรายะนรัตถังได้3คำอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เดี๋ยวดูในตารางก็จะไม่ยากนะครับคราวนี้เรามาถึงการแจกคำนามที่เป็นอาการันปุงลิงนะแล้วก็อาการันนปุงสกลิงนี่จะว่าไปพร้อมกันเพราะว่ามันจะมีความคล้ายกันอยู่นะครับ
เอางี้มาถึงอาการันปุงลิงเวลาที่เราแจกอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยอะที่อยู่ข้างหน้าออ่างเนี่ยอะอันนี้แทนที่ด้วยอะนะครับก็คือสระอะนี่แหละคำนามลงท้ายด้วยอะทั้งหลายเนี่ยนะเมื่อไปบวกกับสิวิพัฒน์เมื่อกี้นะอันนี้คือสิวิพัฒน์ที่เราดูไปในตารางนะครับสิแล้วก็โยอยู่ตรงนี้คำนามลงท้ายด้วยสระอะไปเจอกับสิวิพัฒน์เมื่อไหร่นะครับให้มันรวมกันแล้วได้รูปสระโอแล้วให้เราจำตรงช่องนี้คำนามลงท้ายด้วยอะไปเจอกับโยวิพัฒน์เมื่อไหร่ให้ได้รูปสระอาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็จำเอารูปวิพัฒน์ที่มันสำเร็จรูปแล้วก็ได้นะครับเพื่อที่จะง่ายในการแจกสำหรับเราผู้เร่งรัดก็คืออะไรเป็นปฐมาวิพัฒน์เมื่อไหร่ถ้าเป็นคำนามลงท้ายด้วยอะให้เติมโอเป็นพหูพจน์เมื่อไรปฐมาวิพัฒน์ให้เติมอาทุติยาวิพัฒน์เมื่อไรอะรวมอังก็คือยังอังอยู่ก็ได้ตัวนี้นะทุติยาวิพัฒน์บวกโยตัวนี้ให้ได้เอแล้วก็เอาเอไปบวกดังนั้นตรงช่องที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือวิพัฒน์ที่เปลี่ยนรูปเรียบร้อยแล้วเพื่อให้เราเอาไปรวมกับคำนามได้เลยนั่นก็หมายความว่าอะบวกนาก็ให้ใช้รูปเอนะนี่ไปต่อท้ายอะบวกสะให้ได้ให้ใช้รูปอัศสะอายะอัศถังอะบวกสมาเมื่อไหร่มันจะมีรูปอัศสมาอัมหาอาเนี่ยมีหลายคำเนี่ยได้3คำนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นในช่องที่เป็นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินเนี่ยนะครับก็คือเป็นวิพัฒน์สำเร็จรูปของการรวมสระที่อยู่ท้ายคำนามกับวิพัฒน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็คืออะไร O R จำตรงนี้ O R อังเอเอนะเอหิเอพิอัตสะอายะอัตถังอานังอัตสมาอัมหาอาเอหิเอพิอัตสะอานังอัตสมิงอัมหิเอเอสุแล้วก็อะไรอะอาอันนี้คือปุงลิงนะสีน้ำเงินนี่นะนั้นมาดูตรงช่องตรงนี้ครับนักศึกษาก็จะมองออกว่าคำนามถ้าเป็นอะการันปุงลิงเมื่อไหร่เช่นนระตัวนี้ไปบวกปฐมาวิพัฒน์เมื่อไหร่ให้เอาอะตรงนี้บวกกับสีวิพัฒน์ใช่ไหมมันเอาอะกับสีวิพัฒน์ตัวเนี้ยนะเท่ากับโอนี่แหละโอเนี่ยเราก็เอานระไปบวกโอได้เลยนะครับก็กลายเป็นนโรเพราะฉะนั้นปฐมาวิพัฒน์นะครับนระบวกโอกลายเป็นนโรบวกอากลายเป็นนรานโรแปลว่าอะไรครับนโรอันว่าคนหนึ่งอันว่าคนที่ใช้ก็ได้นราว่าไงอันว่าคนทั้งหลายถูกต้องคราวนี้พอแจกวิพัฒน์ที่2เห็นไหมครับเราก็เอานระเนี่ยนระตัวนี้แหละไปบวกกับอังตัวเนี้ยก็กลายเป็นอะไรนรังบวกกับเอตัวนี้กลายเป็นนเรนรังแปลว่าอะไรครับช่วยกันซึ่งคนหนึ่งซึ่งคนหนึ่งคนสู่คนเห็นไหมถ้าแปลไม่ออกก็ขึ้นไปดูตารางข้างบนเมื่อกี้ซึ่งสู่ยังสิ้นน่ะซึ่งคนสู่คนยังคนสิ้นคนอะไรก็ว่าไปนเรว่าไงนเรซึ่งคนทั้งหลายซึ่งคนทั้งหลายถูกต้องโอเคนะครับมีใครไม่เข้าใจก็ลองถามมาได้
เอาให้เข้าใจจะได้ง่ายขึ้นต่อไปวิพัตสามเราใช้เอนะกับเอหิเอพิข้างบนเนี่ยเราก็เอานระบวกกับเอนะก็จะเป็นอะไรครับนะเรนะบวกเอหิเอพิก็เป็นนะเรหินะเรพิแปลว่าอะไรครับด้วยคนด้วยคนด้วยคนทั้งหลายนะเรหิด้วยคนทั้งหลายด้วยคนทั้งหลายนะครับต่อไปเราแจกวิพัตสี่เราก็เอาอัตสะอายะอัตถังเนี่ยไปประกอบเข้ากับนระมันก็จะได้รูปนรัตสะนรายะนรัตถังสี่คำนี้แปลว่าอะไรไอ้สามคำนี้แปลว่าอะไรแก่คนเป็นแก่คนไม่ต้องหนึ่งก็ได้นะจะได้ประหยัดนะนารายะก็เหมือนกันแปลว่าแก่คนนารัตถังก็แก่คนหรือจะแปลว่าเพื่อก็ได้เพื่อคนต่อคนเช่นเราให้เงินแก่คนเราให้ซึ่งทรัพย์แก่คนก็จะใช้คำนี้นารานังเมื่อไหร่ก็คือเราเอาวิพัตใส่กับอานังตัวนี้อนาระใส่กับอานังตัวนี้กลายเป็นนารานังแปลว่าอะไรนะครับแก่คนทั้งหลายเพื่อคนทั้งหลายแก่คนทั้งหลายเพื่อคนทั้งหลายต่อคนทั้งหลายต่อมาถ้าเราใส่วิพัตที่5นะครับคืออัตสมาอัมหาอาเนี่ยก็เอานาระตัวนี้แหละบวกเข้าไปได้รูปเป็นนรัตสมานรัมหานราเห็นไหมได้3คำแปลว่าอะไรครับเพราะคนหนึ่งแต่หรือจากเอาคำที่ประกอบบ่อยๆก็ได้แต่จากใช่ไหมแต่จากกว่าเหตุเพราะเนี่ยได้จากคนแต่คนเช่นเราได้อะไรจากใครเช่นเราได้เงินจากคนคนนี้ก็ต้องเป็น from นี่แหละจากคนถ้าหลายคนก็จากคนทั้งหลายก็นะเรหินะเรพิก็โดยเอาวิพัตเนี่ยครับเอหิเอพิไปรวมสังเกตว่ามันมีคำคำหนึ่งคือนราอยู่ตรงนี้หน้าตามันไปพ้องกันกับอะไรนะหน้าตามันไปคล้ายกับอะไรเห็นไหมเห็นปฐมาพหุพจน์ครับคล้ายกับปฐมาพหุพจน์เห็นไหมแล้วเห็นอย่างนี้แล้วมันจะแปลยังไงอ่ะใช่ไหมถ้ามันมาโดดเดียวเดียวก็อยากบอกไม่ได้มันอาจจะบอกเป็นปฐมาวิพัตพหูพจน์ก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญจมีวิพัตเอกพจน์ก็ได้หรือขณะเดียวกันมันอาจจะเป็นวิพัตที่8อาลัปณะพหูพจน์ก็ได้เห็นไหมมันจะมีบางคำเนี่ยมันเขียนเหมือนกันเลยแสดงว่ามันเป็นได้หลายวิพัตเราก็ต้องดูบริบทในประโยคอีกทีนึงนะครับต่อไปวิพัตที่6ใส่สะวิพัตเข้าไปก็เอาอัตสะตัวนี้แหละนะเอาอัตสะนี้ไปใส่ก็จะได้รูปเป็นนรัตสะแปลว่าอะไรนรัตสะของคนหนึ่งของคนหนึ่งคนทีนี้ถ้านรัตสะตัว4วิพัต4เห็นไหมเขียนเหมือนกันเลยแก่คนกับของคนเขียนเหมือนกันเลยนะครับก็ต้องดูบริบทอีกนะครับนารานังก็เขียนเหมือนกันเลยวิพัตสี่กับหกเนี่ยถ้าสี่เมื่อไหร่แก่ถ้าหกก็คือแปลว่าอะไรนารานังของคนทั้งหลายของคนทั้งหลายเห็นไหมของคนทั้งหลายต่อมานะครับวิพัตที่7ใส่อัศมิงใส่อัมหิใส่เอเข้าไปก็เป็นนรัศมิงนรัมหินเรอันนี้แปลว่าอะไรครับสามคำนี้ที่คนหนึ่งที่คนในคนเห็นไหมในใกล้คนก็ได้นะคำพวกนี้บอกสถานที่นั่นแหละนะครับ in at on near นะแต่เจอคำหนึ่งที่มันจะไปคล้ายกับคำไหนคำเนี่ยนาเรนี่คล้ายกับอะไร
้ายทุติยาพหูพจน์คล้ายกับทุติยาพหูพจน์ตรงนี้ใช่ไหมมันอาจจะแปลว่าซึ่งคนทั้งหลายก็ได้หรือในคนนะถ้าซึ่งเมื่อไหร่มันจะเป็นพหูพจน์ถ้าในคนก็เป็นเอกพจน์เขียนเหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ดูบริบทนี่พอนะเรสุเราก็แปลว่าอะไรครับที่คนทั้งหลายในคนทั้งหลายคนทั้งหลายในคนทั้งหลายถูกต้องพอนระไปบวกกับวิพัตที่8เขาใช้อะแทนนะครับเนี่ยวิพัตเนี่ยอะบวกสีได้อะเอาอะสำเร็จรูปเนี้ยมาใส่ก็เป็นนระเหมือนกับคำที่ยังไม่ได้แจกเลยนะเหมือนกับคำนี้เลยแจกแล้วเรียบร้อยนระแปลว่าอะไรครับแน่คนแน่คนดูก่อนคนเฮ้ยคนอะไรเงี้ยนะแล้วแต่จะแปลนราก็เฮ้ยคนทั้งหลายแน่คนทั้งหลายเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีแจกวิพัตอย่างง่ายสำหรับพวกเราที่เรียน intensive course หมายความว่าเมื่อไรก็ตามนักศึกษาได้คำนามที่เป็นอาการันปุงลิงถ้าต้องการจะแจกวิพัตนักศึกษาก็เอารูปวิพัตสีน้ำเงินเนี่ยต่อท้ายคำนามเข้าไปได้เลยแล้วมันก็จะได้คำที่แจกวิพัตเนี่ยนะครับครบทั้ง8วิพัตดังที่เห็นในตารางเนี้ยถ้าหากเรามาดูท้ายบทเนี่ยก็จะมีคำศัพท์ที่ให้นักศึกษาเอาไว้เป็น10คำเนี่ยนะฮะที่เขียนคำว่าอะปุงลิงเนี่ยอะนี่แปลว่าอะการันปุงลิงนะถ้าเป็นส่วนใหญ่ในบทนี้ก็เป็นอะหมดแหละนะครับเป็นอะการันปุงลิงอะนะปุงสกลิงเนี่ยก็แสดงว่าคำนั้นๆเป็นลิงอะไรแล้วลงท้ายด้วยสระอะไรกุมาระเนี่ยเป็นอะการันปุงลิงกัตติยะตัวนี้ก็เป็นอะการันปุงลิงลองนักศึกษาแจกทำนี้นะครับอาจริยะแปลว่าอาจารย์เป็นคำนามอาการันปุงลิงหรือเอาคำง่ายๆก็ได้เนี่ยทายกะตัวนี้แปลว่าทายกนี่แปลว่าผู้ให้นะเอาคำนี้นะลองแจกพร้อมกันนะครับให้ดูตัวอย่างย้ายกลับมาตารางนี้เปิดไมค์ทีนี้เปิดไมค์ลองว่าพร้อมกันดูแจกคำว่าทายกะแปลว่าผู้ชายซึ่งเป็นผู้ให้ซึ่งเราเรียกว่าทายกทายิกาเนี่ยถ้าทายกเมื่อไหร่เป็นอะการันปุงลิงแปลว่าผู้ชายแปลว่าโยมผู้ให้ทานเนี่ยลองว่าพร้อมกันดูสิครับแจกพร้อมกันดูนะครับ1 2 3ทายะโอครับทายกาทายกันทำไมได้ยินแต่เสียงคนเดียวคนอื่นว่าไงเปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ว่ามาเลยทายกิเริ่มใหม่อีกทีสิทายโกทายโกทายกาทายกาทายกันทายกิ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 ทายะกับสายะทายะกายะทายะทายะกับทางทายะกานังทายะกานังทายะกัสมาทายะกัสมาอุ้ยเก่งมากต่อไปทายะกัมหิทายะเกสุทายะกะ
ายะกาเนี่ยนะครับเราก็สามารถแจกวิภัตต์ได้แล้วนะนะเก่งมากนะครับลองอีกคำหนึ่งสิอีกคำหนึ่งอาจริยะภาษาบาลีอาจริยะตัวนี้แปลว่าอาจารย์นะครับถ้าเป็นสันสกฤตเขียนว่าอาจาระยะเขียนไม่เหมือนกันนะครับจะมีจุดอยู่ที่รอเรือตรงนี้อ่านว่าอาจาระยะเราก็ยืมสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยใส่การันเข้าไปลบจุดออกเลยได้คำว่าอาจารย์มาแต่คำบาลีไอ้ตรงจุดหยุดตรงรอเรือเนี่ยมันคือสระอิใช่ไหมเนี่ยเป็นอาจาริยะลองแจกพร้อมกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับ1 2 3อาจาริโยอาจาริยา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 อาจาอาจาริยาอาจาริยัสสะอาจาริเยหิอาจาริเยหิเยพิโอเคอาจาริยัสสะอาจาริยัสสะอาจาริยายะริยายะอาจาริยัสสะอาจาริยาอาจารัสมาอาจารรัมหาเดี๋ยวอ่านให้ถูกอาจาริยัสมาอาจาริยัมหาอาจาริยัมหาอาจาริยัมหาริยาอาจ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 าริยสัตตอาจาริยาอาจาริยสัตตาริยสมิงอาจาริยนามิอาจาริยเออาจาริยสุอาจาริยยะอาจาริยยะนี่แหละแจกได้ทั้ง8วิภัตเมื่อไรที่เราอยากจะแปลว่าแก่อาจารย์ว่าไงแก่อาจารย์เราต้องมือขึ้นตั้งบทใช่ไหมฮะใช้คำไหนแก่อาจารย์เช่นเราให้หนังสือแก่อาจารย์เนี่ยคำว่าแก่อาจารย์คำว่าไงครับฮะแก่มีพัดไหนสี่ครับสี่ว่าไงอาจารย์อาจารย์ยัดสั่งเนี่ยจะตรงกับคำเนี้ยเช่นข้าพเจ้าให้หนังสือแก่อาจารย์อาจาริยะก็มาแจกด้วยสสาเข้าไปก็เป็นอาจาริยัดสั่งใช่ไหมทีนี้จะบอกว่าข้าพเจ้าได้หนังสือจากอาจารย์ว่าไงจากอาจารย์อาจาริยสมาเนี่ยก็จะบวกวิพัฒนิสมาอาจาริยสมาเห็นไหมนะครับทีนี้ข้าพเจ้าไปกับทายกมีคำว่ากับเนี่ยนำหน้าเนี่ยกับหรือด้วยเนี่ยไปกับด้วยทายกทายะเกนะว่าไงทายะเกนะเฮ้ยทายะเกนะเนี่ยเห็นไหมกาทายะเกนะถูกแล้วถ้าข้าพเจ้าไปกับทายกทั้งหลายว่าไงทายะเกหิทายะเกหินี่ก็ใช้คำนี้นะครับข้าพเจ้าได้เงินมาจากทายกทั้งหลายจากทายกทั้งหลายคือคำไหนจากทายกทั้งหลายก็เหมือนเดิมเนี่ยทายะเกหิใช่ไหมข้าพเจ้านั่งใกล้อาจารย์ทั้งหลายใกล้เนี่ยอาจารย์ที่เยสุก็จะแจกเป็นอาจารย์ที่เยสุนะครับ
เนี่ยเพราะนั้นจะแปลให้แม่นเนี่ยนักศึกษาต้องย้อนมาดูคำแปลอยู่ตรงที่ว่าเนี่ยคือข้อ 2.12 นี่แหละวิพัตใดแปลว่าอะไรครับแล้วก็คำนามเมื่อกี้เป็นลิงอาการันพุงลิงนะสรุปก็คือว่าให้แจกเหมือนกับนระตัวนี้แหละอาการันพุงลิงแจกเหมือนนระทุกตัวต่อไปมาถึงนปุงสกลิงคำว่านปุงสกลิงแปลว่าไม่ใช่เพศชายไม่ใช่เพศหญิงอาการันมันจะต่างจากปุงลิงอยู่แค่สองตำแหน่งคือสองวิพัตนะครับนั่นก็คือวิพัตไหนบ้างวิพัตที่หนึ่งวิพัตที่สองนปุงสกลิงเนี่ยอะนปุงสกลิงบวกกับสีวิพัตมันได้รูปเป็นอังไปบวกกับโยของนปุงสกลิงเนี่ยมันได้รูปเป็นอานิเพราะฉะนั้นมันก็คืออังอานิอังอานิวิพัตหนึ่งวิพัตสองเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยวิพัตที่แปดตรงนี้เป็นอะนปุงสกลิงเนี่ยก็เป็นอะคล้ายกับปุงลิงนะครับเป็นอะแต่พอเป็นพหูพจน์ก็คืออานิเพราะนั้น3ตำแหน่งของวิพัตหนึ่งวิพัตสองวิพัตแปดก็คืออังอานิอังอานิแล้วก็วิพัตแปดคืออะอานิท่านั้นที่ตำแหน่งที่มันต่างส่วนที่เหลือมันก็คล้ายกับปุงลิงนะครับสังเกตว่าตั้งแต่วิพัตที่วิพัตที่เท่าไหร่3มาถึงวิพัตที่7แจกเหมือนกับปุงลิงทั้งหมดเลยฉะนั้นง่ายๆก็คืออะเมื่อไรอ้าวลองดูตัวนี้ตัวอย่างนี่ผละผลไม้เมื่อไรเนี่ยนะคำว่าผละเนี่ยแปลว่าผลไม้เฉยๆก็ได้หรือแปลว่าผลกรรมผลที่เราได้รับก็ได้ใช้คำเดียวกันเลยนะครับผลลัพธ์นี่แหละนะผลของความดีผลของความชั่วผลของอะไรก็ได้เหมือนกันนามธรรมก็ได้รูปธรรมก็ได้ก็แจกดังนี้ครับวิพัตที่มันต่างกันก็คือเนี่ยครับต่างจากปุงลิงก็มีตรงนี้กับวิพัตที่8ตรงนี้ฉะนั้นส่วนที่เหลือ3 4 5 6 7เหมือนปุงลิงทุกตัวเชิญอ่านพร้อมกันให้ดูสิพะลังพะลังพะลังต่อไปพะลานิพะลานิพลังพลานิพลีนะพลีพลีหิพลีหิพลัสสะพลัสสะพลายะพลายะพลัสสะพลัสสะพลานังพลานังพลัสสะพลัสสะพลัสสะพลังพลาพลีพลีหิพลีหิพลัสสะพลัสสะพลานังพลัสสมิงพลัมหิพะเลพะเลสุพะละพะลานิพะละพะลานิอ่ะพอดีตอนนี้ชี้คำไหนนักศึกษาแปลคำนั้นนะครับเดี๋ยววงไว้ก็ได้สีแดงวงคำนี้แปลว่าอะไรฮะวงสีแดงนี่แปลว่าอะไรจากผลจากผลจากผลไม้วงสีแดงอันนี้แปลว่าอะไรใกล้ผลไม้ใกล้ผลไม้ทั้งหลายในผลไม้ทั้งหลายนะครับวงตรงนี้แปลว่าอะไรแก่ผลไม้แก่ผลไม้แก่ผลไม้แต่วงตรงนี้แปลว่าอะไรแห่งผลไม้แห่งผลไม้ถ้าวงตรงนี้อันว่าผลอันว่าผลไม้ลูกหนึ่งอันว่าผลไม้ผลหนึ่งวงตรงนี้
ซึ่งผลไม้ทั้งหลายซึ่งผลไม้ทั้งหลายอ่ะวงตรงนี้ว่าไงพระเลพิจากผลไม้ทั้งหลายผลทั้งหลายจากผลไม้ทั้งหลายนะโอเคนะถ้าอันนี้ก็อะไรครับแหน่ผลไม้แหน่ผลไม้แหน่ผลไม้มีโอกาสได้พูดไหมมันก็สมมติไว้ก่อนนะสมมติว่าเราไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ก็แหน่ผลไม้เองจงหล่นลงมาอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับดูก่อนผลไม้ทั้งหลายก็พูดได้นั้นก็เวลาแจกน้ำปรุงสักกะริงก็จะโดยอาศัยไวยะอันเดียวกันนี้นะครับอันนี้ลองดูคำที่ให้ไว้ในท้ายบทของบทที่2เนี่ยเช่นคำว่ากรรมเนี่ยกรรมก็คือกรรมตัวนี้ที่เราคนไทยเราแปลว่ากรรมเช่นกรรมดีกรรมชั่วก็ได้แปลว่าการงานเลยก็ได้นะครับอาการันเช่นกุละตัวนี้แปลว่าตระกูลใช่ไหมคมนะตัวนี้แปลว่าการไปคมนาคมเราเนี่ยคมนะเนี่ยเป็นน้ำปุงสกริงอาการชัตตะแปลว่าร่มหรือฉัตรนะกลางร่มเนี่ยนะครับเราใช้ฉัตตะถ้าฉัตรต่อเต่ารอเรือเมื่อไหร่เป็นสันสกฤตเห็นไหมเขียนสะกดคนละวรรคกันอย่างนี้เป็นสันสกฤตถ้าบาลีก็ชัตตะคำนี้ต่อมามีอะไรนะปุงสกลิงลองดูนครนครใบไม้หรือหนังสือใช้ปันนะบรรณาลัยอะไรพวกนี้ปันนะอะไรอีกนะปุงสกลิงพละกำลังพลพละผลไม้พัตตะพัตตาหารเนี่ยนะครับเป็นนปุงสกลิงรัฐะแว่นแคว้นประเทศเป็นนปุงสกลิงสกตะอันนี้แปลว่าเกวียนหรือรถที่ม้าลากควายลากบัวลากเนี่ยสกตะสุขะความสุขก็ถือว่าเป็นนปุงสกลิงนะคำที่เหลือจะเป็นปุงลิงใช่ไหมเนี่ยดูเนี่ยกุมาระนี่เด็กผู้ชายเป็นปุงลิงขัตติยะกษัตริย์นี่เป็นปุงลิงชนะคนแปลว่าประชาชนก็ได้เป็นปุงลิงตุระคะตัวนี้แปลว่าม้านะครับตุระคะทำไมจึงแปลว่าม้าตุระแปลว่าเร็วนะไปบวกกับคำว่าคะตัวนี้คะตัวนี้มาจากคำว่าคำมธาตุตัวเดิมมันคือรากคำว่าไปนะแล้วเอาคำนี้มาสร้างเป็นคำนามโดยการลงปัจจัยแล้วตัดท้ายศัพท์ออกไปเหลือแค่คอควายเห็นคอควายอยู่ท้ายเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันจะแปลว่าผู้ไปนักศึกษาสังเกตคำผู้ไปบวกกับตุระข้างหน้าตุระแปลว่าอะไรนะเมื่อกี้เร็วเร็วดังนั้นแปลรวมกันแปลว่าอะไรผู้ไปเร็วผู้ไปเร็วผู้ไปเร็วเขาก็เลยแปลว่าม้าเห็นไหมครับแต่คำว่าม้ามันจะมีศัพท์เฉพาะของเขาคือคำว่าอัศสะอีกตัวหนึ่งอัศสะตัวนี้แปลว่าม้าถ้าสันสกฤตเขียนว่าไงรู้ป่ะอัศวะสันสกฤตเขียนสอสลาตามด้วยตัวอะไรวอแหวนเห็นไหมคนละอย่างกันเลยบาลีเขียนซ้อนตัวเดียวกันสันสกฤตเขียนซ้อนคนละวรรคนะครับนี่แปลว่าม้าตุรคะก็เป็นปุงลิงแล้วอะไรอีกเมื่อกี้ข้ามธนะไปธนะตัวนี้ก็แปลว่าทรัพย์เงินตัวนี้ก็เป็นนปุงสกลิงนะครับทายกเป็นปุงลิงอยู่แล้วธรรมะแปลว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าคำสั่งสอนทั่วไปก็ได้เป็นปุงลิงนะธรรมะนะธัมโมเนี่ยนรคนก็เป็นปุงลิงภูเขาเป็นปุงลิงปัพพตะเท้าของเราเนี่ยก็ปุงลิงเวลาเช้าเนี่ย
ช่วงเวลาเช้าเขาใช้คำปุพันหะก็เป็นปุงลิงนะครับ morning นี่แหละบุคคลหรือคนก็ปุงลิงปุคละนะครับพวกนี้ก็ไทยเรามาใช้ทั้งหมดเลยเนี่ยพุทธะพระพุทธเจ้าก็เป็นปุงลิงมนุษย์สะก็เป็นปุงลิงยาจกะยาจกหรือผู้ขอเป็นปุงลิงถ้าเป็นยานพาหนะเป็นณปุงสกลิงยานะนะเหมือนสกตะเมื่อกี้สกตะแปลว่าเกวียนยานะแปลว่ายานพาหนะยวดยานนั่นต้นไม้เป็นลิงอะไรเป็นปุงลิงโลกก็เป็นปุงลิงโลกะลิงหรือวานอนใช้คำว่าวานระอันนี้ก็เป็นปุงลิงสังฆะซึ่งแปลว่าหมู่สงฆ์พระสงฆ์ก็เป็นปุงลิงสาวกะแปลว่าสาวกสาวกบริวารเนี่ยก็เป็นปุงลิงหัตถะอันนี้แปลว่ามือหรือหัตเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นปุงลิงมือที่เราใช้งานเนี่ยเป็นปุงลิงนั้นนักศึกษาจะจำลิงได้ก็ลองอ่านแล้วสังเกตมันเป็นลิงอะไรนะครับคราวนี้ขอย้อนมาทบทวนการแจกนปุงสกลิงสักหน่อยสิเราแจกคำว่าเอานี้แล้วกันธนะที่เรามาใช้เป็นเนี่ยครับธนบัตรเห็นไหมธนบัตรบัตรตัวนี้ก็ใบเงินใบที่ว่าธนบัตรแต่ถ้าธนะเฉยๆก็ทรัพย์เราไปแจกเป็นนับปุงสกลิงพร้อมกันอีกทีนะครับแจกธนะดูสิครับธนังเอาคนอื่นๆด้วยเปิดไมค์พร้อมกันจะได้สามัคคีธนานิสมมติว่าความสุขดูสิสุขะเป็นนปุงสกลิงเหมือนกันอาการันนปุงสกลิงแจกสุขะลองดูสุขานิดูให้ถูกเวลาเขียนอย่าเอาคำตัวอย่างไปใส่เป็นสุขอะไรเมื่อกี้สุขเลสุไม่ใช่นะก็เป็นนั้นว่าอย่างนี้ปุงลิงกับนปุงสกลิงเราแจกได้แล้วตามตัวอย่างนี้นะครับก็คือให้นักศึกษาถ้าต้องการจะแจกปุงลิงก็เอานระนระเป็นตัวอย่างในการแจกนี่เลยเอามาเทียบอาการันปุงลิงทุกตัวนะครับ
แต่ถ้าเป็นนปุงสกลิงนักศึกษาก็เอามาเทียบตารางนี้แจกเหมือนภาระผลไม้คำที่เป็นอนปุงสกลิงคำอื่นๆก็ให้แจกเหมือนกับตัวอย่างข้างต้นนี้นะครับไม่ผิดแน่นอนนะฮะเป็นอันว่าเราสมมติว่าเราแจกคำนามที่เป็นอการันทั้งปุงลิงและนปุงสกลิงได้เรียบร้อยแล้วนะครับจะร้องหน่อยชัยโยฮะชัยโยต่อไปนะครับเราก็จะเริ่มเอามาใช้เรียงคำเรียงข้อความดูนะครับการแต่งความบาลีก็หมายถึงว่าเราก็จะเอาวิพัฒน์คำนามที่แจกวิพัฒน์แล้วนี่แหละมาเรียงความนะให้มันบอกความหมายได้ตอนนี้เรายังไม่ได้เรียนกริยาใช่ไหมเราเรียนแต่คำนามเราแจกคำนามการแต่งก็คือการนำเอาคำหลายๆคำมาผูกเป็นข้อความหรือประโยคโดยประกอบรูปศัพท์ให้ถูกต้องตามไวยากรณ์ถ้าข้อความนั้นๆยังไม่มีกริยาคุมประโยคก็คือยังไม่มีกริยามีแต่เพียงคำนามที่เป็นประธานกับคำขยายอย่างนี้ภาษาบาลีเรียกว่าลิงคัตถะคำว่าลิงคัตถะก็คือประโยคที่ไม่มีกริยาก็คือมันมีแต่คำนามพูดง่ายๆคือวลีนั่นแหละนะเป็นวลีเป็นข้อความเฉยๆไม่มีกริยาวลีก็เรียกลิงคัตถะทีนี้สำหรับการเรียงคำในภาษาบาลีมีข้อแตกต่างจากภาษาไทยคือภาษาไทยเนี่ยจะเรียงคำไปทางขวามือเวลาเราพูดเช่นบอกว่าผลไม้ในมือของเด็กเห็นไหมครับผลไม้ในมือของเด็กชายมันเราก็จะพูดซ้ายไปขวานะเอาผลไม้เอามือเอาเด็กเรียงกันไปอย่างนี้เลยนะครับโดยใช้คำเชื่อมคือคำว่าในกับคำว่าของเนี่ยมาเชื่อมระหว่างคำแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีนะครับมีวิธีเรียงคำตรงกันข้ามกับภาษาไทยคือจะเรียงคำจากขวาไปเป็นไงเรียงคำไปทางซ้ายอย่างตัวอย่างคำว่าผลไม้ในมือของเด็กนะเราก็เอาเด็กขึ้นก่อนเอาผลไม้ไว้ท้ายสุดเลยไม่นั้นมันจะเรียงจากขวามาซ้ายถ้าภาษาไทยจากซ้ายไปขวานะมันเหมือนกับแปลย้อนหลังนะครับแปลย้อนมาข้างหน้าแต่งก็ต้องแต่งให้มันย้อนไปข้างหน้าเพราะนั้นถ้าพูดว่าผลไม้ในมือของเด็กเราก็เอาคำศัพท์ทารกะนี่ใช่ไหมครับถ้าศัพท์ดิบๆก็ทารกะมือก็หัตถะแล้วก็ภาระถ้าเรียงอย่างนี้ยังไม่ได้ความนะมันแค่สามว่าเด็กมือผลไม้ยังไม่ได้ทำหน้าที่อะไรเลยมันเป็นไม่ได้แจกวิพัฒน์ถ้าเราบอกว่าอันว่าผลไม้เราก็ใส่พลังเข้าไปถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าในมือเห็นไหมเนี่ยในมือเราก็เอาวิพัฒน์ตัวนี้ไปใส่วิพัฒน์ที่7ก็เป็นหัดเถหรือหัดทัดสมิงแล้วแต่จะเลือกใช้นะคำไหนก็ได้แจกวิพัฒน์3ตัวเมื่อกี้หัดเถก็ได้หัดทัดสมิงก็ได้หัดทำหิก็ได้เนี่ยแล้วก็แปลว่าผลไม้ในมือทีนี้เด็กยังไม่ได้บอกคำหน้าที่อะไรใช่ไหมเนี่ยก็ยังไม่ได้ใส่วิพัฒน์ถ้าเราจะบอกว่าของเด็กนะของเด็กเมื่อไหร่เราก็ใส่วิพัฒน์ที่6เข้าไปก็เป็นทารกัสสะนะครับพอเรียงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็แปลย้อนหลังมางี้นะอันว่าผลไม้ในมือของเด็กนะต่างจากภาษาไทยเราโดยที่ตัววิพัฒน์จะติดอยู่กับคำนามเห็นไหมนะทำหน้าที่เหมือนบุพบทอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังไม่มีกริยานะเป็นวลีหนึ่งผลไม้ในมือเด็กเป็นต้นอย่างตัวอย่างนี้นะครับนคเรกุลัสทนังเราก็แปลย้อนไปข้างหลังนี่นะครับทนังแปลว่าอันว่าทรัพย์กุลัสเราก็แปลเป็นวิพัฒน์ที่6แล้วแปลว่าของทรัพย์ของตระกูล
แล้วก็นักคเรแล้วก็แปลว่าในใช่ไหมเราแปลว่าในเมืองเป็นนิพัทธ์เจ็ดทรัพย์ของตระกูลตระกูลนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในเมืองเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นวลีเวลาเรียงมาแล้วใส่วิพัทธ์เรียบร้อยปัพพัตเตรุกเขวานโรนะแปลจากขวามาซ้ายก็อันว่าลิงบนต้นไม้หรือที่ต้นไม้เนี่ยอันว่าลิงบนต้นไม้กับในใกล้ที่บนเห็นไหมบนต้นไม้ที่ไหนบนภูเขาอีกทีหนึ่งนะภูเขาเนี่ยขยายต้นไม้แสดงว่าต้นไม้อยู่บนภูเขาลิงอยู่ที่ไหนลิงอยู่บนต้นไม้นะในกรณีที่หลายหลายคำขยายคำคำเดียวตามหลักทั่วไปก็ให้เรียงตามลำดับวิพัตเริ่มตั้งแต่ปฐมาวิพัตจะอยู่ตัวสุดท้ายถ้าสมมติว่ามันมีคำที่มันจะต้องขยายเป็นซ้อนๆนะถ้ามันมีครบทุกวิพัตอย่างนี้เราก็จะเรียงวิพัตต่างๆขยายไปอย่างเช่นเราพูดว่าการไปสู่เมืองด้วยยานเพื่อการงานในตอนเช้าอย่างเงี้ยนะภาษาไทยเราซ้ายไปขวาใช่ไหมส่วนภาษาบาลีเป็นไงแปลจากขวาไปซ้ายนะครับฉะนั้นการไปนี่ก็มาจากนี่เลยเริ่มอย่างนี้เลยอันว่าการไปไปไหนไปสู่เมืองวิพัตที่2คมานังเนี่ยเป็นปฐมาวิพัตเป็นวิพัตที่1นครังเป็นวิพัตที่2นะครับการไปสู่เมืองไปยังไงไปด้วยยานวิพัตที่3ด้วยยานไปทำไมไปเพื่อการงานตอนไหนในตอนเช้าวิพัตที่7นะอันนี้ถ้าเป็นวลีเดียวกันที่มันขยายกันมาอย่างนี้ก็จะเรียงวิพัตใหญ่ไปหาเล็กอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมมีคำถามไหมไม่มีก็จะผ่านมาตรงนี้นะครับคำศัพท์อันนี้นักศึกษาก็ไปลองเปิดอ่านแล้วก็ลองจำความหมายมันนะอันที่จะต้องทำก็คือว่า1เราอ่านศัพท์แล้วรู้ความหมายอันดับแรกเนี่ยศัพท์นี้แปลว่าอะไรใช่ไหมครับศัพท์แปลว่าอะไรเสร็จแล้วก็แต่ละศัพท์เป็นลิงอะไรสำคัญที่สุดเลยนะสำคัญเลยเพราะว่าถ้าหากเราจำคำศัพท์ได้จำความหมายได้แต่จำลิงไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นนะถ้าจำลิงไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมปัญหาคือถ้าจำลิงไม่ได้หรือจำลิงผิดเราก็จะแจกวิพัตผิดถูกไหมครับสมมตินักศึกษาเอาปุงลิงไปแจกนปุงสกลิงนะสมมติคำว่ากุมาระอย่างเงี้ยนักศึกษาไปจำผิดว่าอ๋อเป็นนปุงสกลิงมั้งแล้วก็ไปแจกนักศึกษาก็จะไปเทียบเป็นกุมารังกุมารานิใช่ไหมกุมารังกุมารานิใช้ได้ไหมไม่ได้ทันทีเลยนะครับผิดถึงมันจะไปแจกวิพัตที่3คล้ายกันก็ตามแต่มันก็เริ่มต้นผิดแล้วใช่ไหมหรือนักศึกษาจำคำว่าฉัตตะแปลว่าร่มเนี่ยมันเป็นปุงลิงมั้งอะไรเงี้ยนะสมมติว่าเดาว่าเป็นปุงลิงนักศึกษาเอาฉัตตะไปแจกเหมือนนโรนักศึกษาก็จะเทียบผิดนักศึกษาก็จะแจกไงก็จะเป็นเทียบเป็นนโรเนี่ยก็เป็นอะไรชัดโตชัดตาชัดตังชัดเตผิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นลิงใครก็ลิงมันต้องดูให้ถนัดว่าเป็นปุงลิงหรือนปุงสกลิงก็ต้องแจกให้ถูกช่องเขาลิงสำคัญนะครับกับความหมายคราวนี้นะครับมาถึงแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดตรงนี้ก็ลองทำดูเนี่ย
เอางี้ก็แล้วกันนักศึกษาแจกวิพัฒน์นะการบ้านนี่นะตัวนี้นะแบบงานที่สองเนี่ยให้เขียนแจกวิพัฒน์ด้วยคำว่าขัตติยะขัตติยะเป็นลิงอะไรครับฮะขัตติยะเป็นลิงอะไรปุงลิงเป็นปุงลิงเพราะฉะนั้นดูช่องให้ดีนะอย่าไปแจกนะปุงสกลิงนะแจกทุกวิพัฒน์นะครับเสร็จแล้วขอให้แปลด้วยแปลเช่นนักศึกษาแจกเป็นขัตติโยก็เขียนข้างๆ ข้างล่างก็ได้อันว่ากษัตริย์ขัตติยาอันว่ากษัตริย์ทั้งหลายนักศึกษาจะเขียนย่ออย่างนี้ก็ได้นะครับทั้งหลายก็ใช้คำว่าทอรอก็ได้นะเพื่อเขียนย่อกษัตริย์ทั้งหลายกษัตริย์ทอรอเนี่ยทั้งหลายก็ได้หรือทอเฉยๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเอาแบบเดียวก็แล้วกันเอาทอทั้งหลายนี่หมายก็ว่าทอหมายถึงทั้งหลายนะเช่นถ้าคนเดียวไม่ต้องใส่อะไรเลยก็คืออันว่ากษัตริย์อย่างนี้พอถ้าเป็นพหูพจน์ก็อันว่ากษัตริย์แล้วก็ต่อด้วยทอจุดก็คือทั้งหลายซึ่งกษัตริย์ซึ่งกษัตริย์ทั้งหลายโดยกษัตริย์โดยกษัตริย์ทั้งหลายให้เขียนแบบฝึกหัดนะครับเขียนแบบฝึกหัดอันนี้ขัตติยะแล้วก็นักขระเป็นณปุงสกลิงนักศึกษาก็แจกตามพละเมื่อกี้แล้วก็แปลอันว่าเมืองอันว่าเมืองทั้งหลายเขียนให้ถูกนะตีตารางเขียนให้ถูกนะครับทำการบ้านคราวนี้จะให้ช่วยทำตรงนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องเขียนทำการบ้านก็ได้เนี่ยคำสั่งก็คือนักศึกษาจงบอกลิงการันวิพัฒน์วจนะและคำแปลของคำต่อไปนี้ช่วยกันนะครับยาจะโกเห็นไหมแจกวิพัฒน์เรียบร้อยคำทุกคำแจกวิพัฒน์เรียบร้อยคำว่ายาจะโกครับให้บอกลิงเป็นลิงอะไรครับเป็นปุงลิงครับปุงลิงเป็นการันอะไรเป็นการันการันวิพัฒน์ปฐมาวิพัฒน์วจนะเอกพจน์คำแปลจะแปลว่าอันว่าผู้ขอคนหนึ่งอันว่าผู้ขอคนหนึ่งเนี่ยนั้นถ้าตอบคำถามนี้ได้ครบทุกอย่างทุกประการก็คำนั้นก็จะได้เต็มคำนี้ต่อไปคำที่สองคนอื่นๆด้วยกันช่วยกันนะครับช่วยกันเปิดไมค์หน่อยคำว่าพระลัดถังลองบอกสิเป็นลิงอะไรครับเป็นณปุงสกลิงต่อไปการันการันวิพัฒน์จุติวิพัฒน์ครับวจนะเอกพจน์แปลว่าต่อเพื่อต่อกำลังแก่กำลังเพื่อกำลังต่อกำลังใช่ไหมแก่เพื่อต่อกำลังโอเคเดี๋ยวถามเป็นชื่อดูสิข้อที่สามเนี่ยนางสาวอะไรทิติพรอยู่ไหมทิติพรอยู่ค่ะทิติพรคำที่สามอ่านว่าไงอาจารย์นะเอาตอบเป็นลิงปุงลิงค่ะมีประการันขออีกรอบได้ไหมคะอาจารย์การันอะไรตามนี่เลยการันอะไรการันรู้จักไหมการันคืออะไรใครตอบได้บอกเพื่อนดิคำว่าการันก็คือสระที่อยู่ท้ายศัพท์ใช่ไหมอาจริยะตัวนี้มีสระอะไรอยู่ท้ายทิติพรอาจริยะมีอะไรอยู่ท้ายสระอะเหรอคะเนี่ยเราเขียนโรมันเราจะเขียนอาจริ
ยะถ้าอยากจะรู้ว่าสระอะไรอยู่ท้ายแขนโรมันจะเห็นทันทีมีสระอะอยู่ท้ายเราจึงเรียกว่าอะการันถ้าถามการันเนี่ยแต่เรากำลังเรียนแค่สระเท่านั้นนะครับเอาตอบใหม่นะอาจาริเยนะเป็นลิงอะไรปุงลิงค่ะการันอะไรอักการันวิพัฒน์อะไรทีเนี้ยวิพัฒน์อาจารย์เยนะเป็นพี่พัด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 ฮะพี่พัดอะไรจะตุใช่ไหมคะดูให้ดีถ้าจะตุก็ผิดแล้วพลิกกลับไปดูอยู่ไหนเนี่ยตารางเห็นไหมนักศึกษาก็สามารถแยกออกมาเป็นกระดาษหนึ่งแผ่นนะมีพัดมีพัดอะไรดูซิเทียบดูเนี่ยอาจาริเยนะอยู่ตรงไหนตติยาเป็นตติยาวิพัฒน์เนี่ยต่อท้ายเป็นตติยาวิพัฒน์คือวิพัฒน์ที่สามให้เรารู้ทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไออาจารย์เยนะใช่ไหมครับแปลว่าอาจารย์หืมหมายถึงว่าแปลเป็นภาษาไทยเหรอคะใช่มันมีวิพัฒน์แล้วไงมันมีวิพัฒน์แล้วมันจะต้องแปลคำวิพัฒน์เข้าไปด้วยวิพัฒน์สามเราแปลว่าอะไรด้วยอาจารย์เนี่ยที่คำถามมาแปลล่ะแปลว่าไงเนี่ยคือแปลจากคำที่เติมวิพัฒน์เข้าไปแล้วเราจะแปลว่าด้วยเนี่ยให้มีคำวิพัฒน์ด้วยอาจารย์อะไรอีกด้วยอาจารย์ทั้งหลายทั้งหลายได้ไงอันนี้เป็นอันนี้เราบอกว่าเป็นพจน์อะไรเนี่ยวจนะเหรอวจนะนี่คือเป็นพจน์อะไรพดพดตารางเมื่อกี้ตารางเมื่อกี้มันแบ่งซ้ายเป็นเอกพจน์ขวาเป็นเนี่ยเอกวัจนะหรือพหูวัจนะอย่างเงี้ยฝั่งซ้ายตรงนี้เป็นเอกพจน์ฝั่งขวาตรงนี้เป็นพหูพจน์ดังนั้นอาจารย์เยนะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอาจารย์เยนะอยู่ฝั่งซ้ายค่ะฝั่งซ้ายตรงเนี้ยคำถามเมื่อกี้บอกเป็นพจน์อะไรหรือเป็นวจนะอะไรก็ตอบว่าไงเอกวจนะก็คือเป็นเอกวจนะเห็นไหมครับเนี่ยที่จะถามมันเป็นลิงอะไรลงท้ายด้วยสระเป็นการันอะไรเป็นวิพัฒน์อะไรเป็นพจน์อะไรแล้วแปลว่ายังไงเห็นไหมเราก็แปลว่าด้วยโดยด้วยคนโดยคนอันคนเนี่ยถูกไหมมีใครไม่เข้าใจคำถามอีกคราวนี้ต่อไปเดี๋ยวถามเรียกชื่อไหนดีรัชนาธอยู่ไหมรัชนาธอยู่ค่ะรัชนาธตอบข้อ4ดูสิข้อ4อ่านว่าไงครับตุรคัสมาค่ะตุรคัสมาอ้าวเป็นลิงอะไรครับเนี่ยเป็นปุงลิงค่ะการันอาการันอาหรืออะอะออกเสียงให้ถูกนะอะกับอาเนี่ยอะการันวิพัฒน์อะไรเอ่ยปัญจมีค่ะปัญจมีวิพัฒน์เป็นวจนะอะไรเป็นเอกวจนะค่ะทีนี้แปลว่าอะไรสักครู่นะคะแปลว่า
จากม้าเหรอคะแต่ม้าวัดท่าเราเริ่มต้นว่าแต่จากเนี่ยจากม้าอะไรอีกมีอะไรอีกแต่ม้าแต่ม้านะแต่จากกว่าเหตุเนี่ยนะครับแต่ม้าจากม้าเช่นเราทำอะไรจากม้าได้อะไรจากม้าเนี่ยเริ่มต้นนะครับมีคำแปลเริ่มต้นว่าแต่ที่จากถูกต้องต่อไปสหรัฐอยู่ไหมสหรัฐอยู่ครับสหรัฐสกุลพันธ์ส่งเสียงเลยครับอยู่ครับได้ยินไหมได้ยินครับก็คำที่5ว่าไงยานียาอะไรยาเนหิยาเนหิคำนี้เป็นลิงอะไรนักปุงลิงอะไรนะนักปุงลิงนะมีด้วยนักปุงลิงฮะเป็นนักปุงลิงหรือนักปุงสากาลิงนักปุงสากาลิงออกเสียงให้ถูกมีสักกะด้วยนะปุงสักกะลิงนะไม่ใช่นะปุงลิงนะครับการันครับการันอะไรอีฮะการันลิงไม่ใช่ถามการันอยู่เมื่อกี้เป็นนะปุงสักกะลิงถูกแล้วตอนนี้ถามว่าเป็นการันอะไรการันก็คือสระที่อยู่ท้ายคำฉะนั้นถ้าอยากจะรู้ว่ายานะเป็นสระอะไรแล้วก็เขียนโรมันดูเนี่ยยานะสระอะไรอยู่ท้ายล่ะครับสระครับเราเรียกว่าไงอะอะการันใช่ไหมอะการันการันแปลว่าสุดท้ายสุดท้ายศัพท์ยานะเป็นนะปุงสกลิงเป็นอาการันทีนี้มันแจกวิพัฒน์อะไรครับยาเนหิแจกวิพัฒน์อะไรไปเปิดเทียบดูสิว่าไงสหรัฐฮะเสียงเงียบหายไปแล้วฮะเพื่อนช่วยสักคนดิอ่ะนัทวดีนัทวดีปัจจมีฮะสหรัฐบอกว่าไงปัจจมีปัจจมีปัจจมีวิพัฒน์คือวิพัฒน์ที่5ถามว่ามันเป็นวจนะหรือพจน์อะไรครับเนี่ยเราเลื่อนกลับมาดูตรงตารางเนี่ยเป็นพจน์อะไรเนี่ยมันมีหิอยู่นี่มันเป็นได้สองวิพัตใช่ไหมเนี่ยเป็นตติยาวิพัตก็ได้เป็นปัญจมีวิพัตก็ได้เราก็บอกว่ายาเนหิเป็นปัญจมีวิพัตพหูพจน์กับเป็นตติยาวิพัตพหูพจน์กับปัญจมีวิพัตพหูพจน์แปลว่าอะไรทีเนี้ยสหรัฐถ้าเป็นวิพัตตติยาเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรยาเนหิเนี่ยด้วยดานอะไรนะด้วยดานนะไม่เสียงไม่ชัดเสียงไม่ชัดพูดใหม่สิด้วยพาหนะด้วยยานพาหนะเริ่มต้นด้วย
แล้วก็มันเป็นพหูพจน์แล้วก็ต่อด้วยคำว่าอะไรทั้งหลายให้เราแปลด้วยยานพาหนะทั้งหลายเนี่ยต่อทั้งหลายอย่างนี้นะโดยยานพาหนะทั้งหลายด้วยยานพาหนะทั้งหลายถ้าเป็นวิภัตติ5แปลว่าอะไรครับยาเนหิตรงนี้แปลว่าอะไรจากฮะอีกทีอีกทีสิว่าไงจากพาหนะจากยานพาหนะทั้งหลายใช่ไหมแต่ยานพาหนะทั้งหลายนะครับดังนั้นเวลาแปลนักศึกษาไม่แม่นก็ให้ย้อนขึ้นมาข้างบนนี้ย้อนมาดูตารางคำแปลตรงนี้นะที่ให้ไว้ในข้อ12นะจุด12เนี่ยนะครับจะได้แปลถูกแปลออกเอาละโอเคคราวนี้ทำแบบฝึกหัดอันต่อไปข้อที่3เนี่ยนะครับจงเปลี่ยนคำบาลีต่อไปนี้ให้มีวจนะก็คือให้มีพจน์ตรงกันข้ามทุกคำหมายความว่าถ้าในนี้คำไหนเป็นเอกพจน์ให้เปลี่ยนเป็นพหูพจน์แต่เป็นวิพัตเดิมนะคำไหนเป็นพหูพจน์ให้เปลี่ยนเป็นเอกพจน์อย่างคำเนี้ยแปลว่าอะไรครับเนี่ยโลเกตุรคานังปาทาอย่างเงี้ยนะใครแปลได้ช่วยกันแปลสิมีไหมใครแปลได้อ่าเชิญเราตกใจนึกว่าอันเท้าของม้าที่อยู่บนโลกปาทาเนี่ยควรเป็นวิพัตน์อะไรข้างหลังน่าจะเป็นปฐมาวิพัตน์ทั้งหมดนะเราแปลว่าอันว่าอะไรก็ได้แปลว่าไงนะอันว่าเท้าทั้งสองของม้าเอ้ยของอันว่าเท้าทั้งหลายของม้าทั้งหลายบนโลกบนโลกในโลกในโลกก็ได้นะพูดถึงเท้านะอันว่าเท้าทั้งหลายนี่เป็นวิพัตที่หนึ่งพหูพจน์ของม้าทั้งหลายเป็นวิพัตที่หกพหูพจน์ใช่ไหมอันนี้มีพัทที่1แล้วเขียน1พูเราเพื่อเตือนสติเราก็1พูเราอันนี้ก็มีพัทที่6พูเราก็พหูพจน์อย่างนี้นะอันว่าเท้าทั้งหลายของม้าทั้งหลายโลเกในโลกก็มีพัทที่7เอกพจน์แล้วก็เขียนเป็นสัญลักษณ์เอาไว้งี้ก็ได้นะครับเพื่อบอกคราวนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นคำตรงกันข้ามกับวิพัทอันนี้ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนพจน์ให้มันตรงกันข้ามโลเกจากเอกพจน์วิพัตที่7ต้องเปลี่ยนเป็นพหูพจน์จะเป็นอะไรครับโลเกสุเราไปเปิดดูตารางที่โลเกโลกัสมิงโลกัมหิถ้าเป็นพหูพจน์ก็จะเป็นโลเกสุละคัสสะทีนี้ม้าเนี่ยจากพหูพจน์เราก็เปลี่ยนเป็นเอกพจน์ใช่ไหมก็จะเป็นอะไรตุระคัสสะเสร็จแล้วปาทาจากเดิมพหูพจน์เปลี่ยนเป็นเอกพจน์ว่าไงปาโทครับปาโทอันนี้เป็นการซ้อมเปลี่ยนวิพัตของคำนามนะครับเราก็แปลได้ว่าอันว่าเท้าเดียวเนี่ยของม้า1ตัวใช่ไหมเนี่ยในโลกทั้งหลายถ้าโจทย์มาอย่างนี้นักศึกษาก็ตอบอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องมีใครไม่ทันบ้างต่อไปข้อ2เราแปลว่าอะไรดีครับกุมารานังหัตถ
ถสุทนานิช่วยกันนะใครแปลได้แปลเลยคำข้างหลังก็เป็นปฐมาวิภัตทั้งหมดก็ได้เนี่ยอันว่าเนี่ยว่าทรัพย์ทนานิว่าทรัพย์ทั้งหลายอยู่อยู่ไม่มีคำว่าอยู่เพราะว่าไม่มีกริยาในนี้เราก็ยังไม่แปลไม่ในมือทั้งหลายอันว่าทรัพย์ทั้งหลายในเลยในมือทั้งหลายของกุมารนะครับของกุมารทั้งหลายของกุมารทั้งหลายของเด็กทั้งหลายเราบอกวิพัฒน์หน่อยได้ไหมวิพัฒน์ที่หนึ่งพระหูพจน์ธนานี่เนี่ยวิพัฒน์ที่หนึ่งพระหูพจน์หัตถสุวิพัฒน์อะไรสัตตมีครับวิพัฒน์ที่เจ็ดก็สัตตมีพระหูพจน์กุมารานังวิพัฒน์อะไรฉัตรทีพระหูพจน์ฉัตรทีวิพัฒน์ก็วิพัฒน์ที่หกพระหูพจน์ทุกคำเป็นพระหูพจน์หมดอันว่าทรัพย์ทั้งหลายในมือทั้งหลายของเด็กทั้งหลายของเด็กชายทั้งหลายก็แล้วกันกุมารนะครับคราวนี้ให้เปลี่ยนเป็นพจน์ที่ตรงข้ามทุกคำจะได้อะไรครับมารัสสะเพราะนั้นกุมารานังเป็นพระหูพจน์พอเป็นเอกพจน์ก็กุมารัสสะหัตถสมิงหัตถสุเป็นเอกพจน์ว่าไงหัตถสมิงมีสามคำนะหัตถสมิงก็ได้อะไรอีกหัตถก็ได้หัตถมิหัตถมิก็ได้เลือกเอาทั้งสามคำเนี่ยใช้ความหมายเดียวกันเห็นไหมครับหัตถหัตถสมิงหัตถมิทรัพย์ว่าไงธนานิเป็นธนังเอกพจน์ก็เปลี่ยนเป็นธนังเห็นไหมครับก็แปลว่าอันว่าทรัพย์ในมือเดียวนะของเด็กชายคนเดียวก็ตรงกันข้ามกันกับทรัพย์ทั้งหลายในมือทั้งหลายของเด็กทั้งหลายอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องนะครับข้อต่อไปที่ข้อ3อ่านว่ารัตเถสกเตรัตนังเนี่ยแปลว่าอะไรครับแก้วมณีแก้วรัตนะตัวเนี้ยแปลว่าแก้วแก้วมณีหรือว่าแก้วรัตนะเนี่ยนะเป็นนปุงสกลิงแก้วดวงหนึ่งแก้วดวงหนึ่งอันว่าแก้วยังไงต่อแก้วดวงสกเตเมื่อกี้แปลว่าอะไรสกเตในเกวียนในเกวียนแล้วอะไรต่อในแคว้นนะครับในแคว้นถือว่าเป็น7เอกพจน์อันนี้ก็7เอกพจน์นะเหมือนกันแก้วก็1เอกพจน์ทีนี้เราแปลให้เป็นเราแปลงให้เป็นพจน์ตรงกันข้ามนะครับแก้ว1ดวงอยู่ในเกวียนนั่นแหละแก้ว1ดวงในเกวียนเล่ม1ในประเทศตอนนี้เรายังไม่เรียนกริยาเอาคำนามก่อนว่าไงทีเนี้ยคำแรกว่าไงรัตเถสุเอารัตเถซึ่งเป็นวิพัฒน์ที่7เอกพจน์มาแจกใหม่เป็นพหูพจน์รัตเถสุจะเตสุเกวียนในเกวียนเล่มเดียวก็แจกให้เป็นพหูพจน์ก็เป็นสะกะเตสุรัตนะว่าไงรัตนะเป็นนปุงสกลิงก็ทำหน้าที่แจกเหมือนกับ
ภาระเมื่อกี้ก็เป็นพระตนานิไหมครับเวลาแปลเราก็แปลว่ารัตนะทั้งหลายในเกวียนทั้งหลายในประเทศทั้งหลายตรงกันข้ามกันแล้วเห็นไหมตรงกันข้ามกันแล้วก็อย่างนี้ก็ถูกต้องนะครับข้อที่4ว่าไงครับข้อที่4อ่านว่าอะไรช่วยกันอ่านหน่อยแล้วแสบคอแล้วเนี่ยพูดอยู่คนเดียวเนี่ยพุทธัสสะสาวกัสสะสังโฆพุทธัสสะสาวกัสสะสังโฆแปลว่าไงสงหมู่หนึ่งครับสงหมู่หนึ่งอันว่าหมู่ก็ได้อันว่าหมู่อันว่าอันว่าหมู่ของข้างหน้าสาวกัสสะของสาวกของพุทธะของพุทธะเห็นไหมนี่ก็6พุทธัสสะก็6เอกพจน์ใช่ไหมสักกะสาวกัสสะก็6เอกพจน์เหมือนกันสังโฆก็1วิพัตติ1เอกพจน์ปฐมาวิพัตตินะคราวนี้เราก็เปลี่ยนให้มันเป็นพหูพจน์ทุกคำคำแรกว่าไงครับทานังพุทธัสสะก็เปลี่ยนมาเป็นพุทธานังสาวกานังคำที่2สาวกานังสังฆาสังฆาอันนี้เรายังไม่ต้องคำนึงถึงว่ามันเป็นยังไงอย่างนี้นะเอาตามคำสั่งก่อนให้เปลี่ยนเฉพาะพจน์ก่อนอย่างนี้เราจะแปลว่าอะไรครับนะแปลว่าไงหมู่อันว่าหมู่ทั้งหลายในสาวกทั้งหลายของไม่ใช่ในของตัวกับตัวของสาวกทั้งหลายของพุทธะทั้งหลายอันว่าหมู่ทั้งหลายของสาวกทั้งหลายของพุทธะทั้งหลายหมู่ทั้งหลายของสาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นแหละถ้าอย่างนี้ก็ถูกต้องนะครับข้อที่5ว่าไงข้อที่5ช่วยอ่านทีอัพพเตอัพพเตรุกขัสมาพลังอัพพเตรุกขัสมาพลังแปลว่าอะไรครับแปลก่อนพลังทั้งหลายนะต้องมีพลังทั้งหลายด้วยเหรอคันว่าผลพลังอันว่าผลจากต้นไม้ต้นหนึ่งผลจากต้นไม้ต้นหนึ่งไงต่อบนภูเขาบนภูเขาปัพพเตบนภูเขาปัพพเตวิพัฒน์อะไรสัตตมีครับสัตตมีวิพัฒน์แล้วก็เขียนสัตตมีวิพัฒน์ก็เขียน7เอกพจน์ใช่ไหมลุกขัสมาวิพัฒน์อะไรปัญจมีเอกพจน์ปัญจมีเอกพจน์พลังมันเป็นได้ทั้ง1ทั้ง2แล้วก็เอา1ไว้ก่อนปัทมาเอกพจน์ทีนี้เปลี่ยนให้เป็นพจน์ที่ตรงกันข้ามคำแรกว่าปัพพเตสุปัพพเตสุนะครับปัพพเตเนี่ยเป็นเอกพจน์ปัพพเตปัพพตัสมิงปัพพตัมหิแล้วก็เป็นปัพพเตสุคำต่อมาว่าไงครับรุกขีรุกขีหิพลานิพลานิแปลใหม่ว่าไงผลไม้ทั้งหลายจากต้นไม้ทั้งหลายบนภูเขาทั้งหลายถูกต้องอันว่าผลไม้ทั้งหลายจากต้นไม้ทั้งหลายบนภูเขาทั้งหลาย
อย่างนี้นะครับมีใครไม่ได้บ้างนะที่เงียบๆอยู่เนี่ยนะมีภูริพัฒน์ตอบอยู่คนเดียวเนี่ยที่เหลือไปไหนหมดคราวนี้นะครับข้อที่4ให้เป็นการบ้านนะนะผมนั่งทำไว้แล้วครับอ๋อเหรอทำไว้แล้วก็ดีนะจะได้ตอบมาช่วยกันตอบนะคราวนี้อันนี้นะถือว่าการบ้านแบบฝึกหัดนะครับให้ทำข้อ1ใหญ่ตรงนี้นักศึกษาก็ไปแจกทำเป็นตารางนะแจกทุกวิพัฒน์ทุกวจนะแล้วก็แปลด้วยอันที่2ข้อ4นะครับข้อ4ให้นักศึกษาเอางี้แล้วกันเพิ่มคำสั่งหน่อยเขียนโรมันด้วยนะเขียนโรมันแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับจาก5ข้อนี้นะให้เขียนเป็นโรมันก่อนเช่นอาจริยสัพปันนานี่นักศึกษาก็เขียนเป็นโรมันไปนะอาจริยสัพอย่างนี้เป็นต้นปันนานี้ก็เขียนไปเสร็จแล้วก็แปลอันว่าอะไรก็ว่าไปของนี้ใช่ไหมทำทุกคำนะครับทำทุกคำอย่างนี้แบบฝึกหัดเขียนโรมันเนี่ยมีนักศึกษาที่ทำการบ้านมาที่ส่งไปตอนท้ายๆเนี่ยยังผิดอยู่หลายคนนะเช่นนักศึกษาเข้าใจผิดจอจานเนี่ยมันคือโรมันเขาใช้ตัว C นะครับเขาไม่ได้ใช้ตัว J นะนักศึกษาเขียนมาหลายคนเป็นตัว J ผิดนะครับเพราะนั้นไปแก้ที่แก้ไปแล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนักศึกษาเขียนอะไรตัวกอไก่ด้วยจอจานนะเช่นกอกับตัวคอเนี่ยมันสลับกันเนี่ยนะถ้าตัวคอควายเมื่อไหร่เนี่ยเขาใช้ตัว G นะครับเท่ากับคอควายถ้าตัว K เมื่อไหร่เนี่ยมันคือตัวกอไก่นะเวลาสะกดเขียนรอมันนะไปดูให้ดีนะครับเขียนดูให้ดีมีคำถามไหมตรงนี้เดี๋ยวให้ดูที่ผิดดูสิอย่างเงี้ยโชว์ซะหน่อยดิของใครเนี่ยนะอนุตตรังใช่ไหมอนุตตรังอยู่บนเนี่ยนักศึกษาใส่จุดตัวทีบ้างตัวเอ็มบ้างอะไรเนี่ยมันผิดที่ผิดทางใช่ไหมเนี่ยไม่มีตัวโรมันเนี่ยไม่ต้องไปใส่จุดตรงเนี้ยยกเว้นตัวที่เป็นวรรคตอปตักเท่านั้นที่ใส่นะนี่หนูใส่มาทุกแข่งเลยเนี่ยที่วงๆไปเนี่ยผิดนะครับดังนั้นเวลาเขียนอนุตตรังเนี่ยอนุตตรังตัวรังเท่านั้นที่มีใส่จุดตรงมอมาเนี่ยตรง M เนี่ยนะครับอภิสัมโพทิงไอโพทิงตัวนี้ไม่ถูกเห็นไหมเนี่ยเวลาเขียนโพทิงโพทิงมันเป็นพอพานถ้าเป็นตัว B S เนี่ยมันเท่ากับพอสำเภาถูกไหมเวลาเขียนให้ถูกต้องเป็นอภิเนี่ยพอสำเภาสระอิสำทีนี้พอพานสระโอพอพานคือตัว B ใช่ไหมเนี่ยไปใส่ B S มาเนี่ยมันผิดใช่ไหมเนี่ยทีนี้ทิงคือทอทงใช่ไหมครับเนี่ยทิงเนี่ยคือทอทงสระอิเราก็เขียนตัวทอทงได้แก่ตัว DH เนี่ยอภิสัมโพทิงนะลองไปดูที่แก้ไขไปนะครับสัมพุทชิตวาถูกไหมเนี่ยแสดงว่าแก้ไม่หมดเนี่ยอันนี้อาการหนักอยู่นะนี่นะเอาแก้ให้ดูหน่อยเนี่ยสัมพุทชิตวามันคือสำตัวนี้ครับสออำสำมอมามีอ่านว่าสำแล้วพุทธเป็นพอพานก็คือพอพานเนี่ยแต่นักศึกษาเขียนมาเป็นตัว B S มันเป็นพอสำเภา
นะต้องเป็นพอพานสระอุตามด้วยชอช้างและตามด้วยชอเชอก็อย่างนี้สัมพุทธชิตตวาตวาตัวนี้นะครับวอแหวนเนี่ยวอแหวนให้ใช้ V นะครับไม่มี W นะ W ไม่มีอันนี้นักศึกษาเขียนมาเป็น W ตลอดเลยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวธรรมะเนี่ยนักศึกษาไปเขียนตัว T มันต้องเป็นตัว DS นะธรรมะเนี่ยธรรมะจักกังเห็นไหมเนี่ยมันต้องเป็นตัว DS ตัวนี้ธรรมะนะครับจักกังเห็นไหมนักศึกษาเขียนจักกังสะกดด้วยตัวอะไรใช้ตัว J เนี่ยตัว J มันคือตัวชอช้างมันไม่ใช่จักตัวจะคือตัว C เพราะนั้นธรรมะจักกังเห็นไหมตัวจอสะกดด้วยกอไก่ก็เคเคแล้วก็อัมเนี่ยจักกังนะครับนะอันนี้ก็แก้ให้ไปแล้วนักศึกษาลองดูใหม่นะครับลองดูใหม่นะที่ไหนดูอีกทีมีใครบ้างลองเปิดดูของเพื่อนที่ถูกก็ได้นะครับอันนี้ก็ผิดอะไรรู้ป่ะเอวัมเมทำไมสระเอตรงตัวเอทำไมต้องมีจุดด้วยพวกนี้นะไม่มีนะเอก็เอไปนะครับพิกเวก็เป็นสระอะแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันอื่นก็ถูกแหละนะครับวันนี้คิดว่าพอแล้วเวลาจบบทที่สองนะครับมีนักศึกษาคนไหนที่ไม่เข้าใจอะไรเชิญถามได้นะวันนี้ก็เรียนรู้คำศัพท์และการแจกคำนามอาการันปุงลิงและนปุงสกลิงแล้วก็เรียนรู้วิธีเรียงคำที่แจกวิพัตแล้วนะครับก็จบเนื้อหาสำหรับวันนี้เปิดครับอาจารย์ครับว่าไงจุดนี้เขาจะใส่ตรงคำไหนฮะหมายถึงโรมันหรืออะไรนะฮะภาษาโรมันครับผมโรมันอ่ะจุดเดี๋ยวกันนะย้อนมาให้ดูที่เราใส่จุดจากตัวอย่างนี่ตัวโรมันเนี่ยมันจะไม่มีจุดเหมือนภาษาอักษรไทยนะอย่างเช่นเราเขียนบาลีอักษรไทยเราเขียนอนุตเห็นไหมจุดต่อเต่าใช่ไหมตะครับรังนี้ใช่ไหมทีนี้พอเขียนตัวโรมันเนี่ยจุดเนี่ยมันไม่มีหรอกภาษาโรมันเนี่ยมันไม่มีมันถือว่าตัว T เนี่ยเท่ากับไม่มีสระสะกดมันเป็นตัวสะกดโดยตัวมันเองอยู่แล้วเนี่ยเราเขียนอนุตก็คือตัว T เนี่ยเป็นตัวตอเต่าที่ไม่มีสระอยู่แล้วถูกไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราไปใส่จุดเหมือนภาษาไทยไม่ได้เข้าใจยังครับผมเราก็ตัดมันออกเป็นตัวสะกดทีนี้ตะตัวหลังนี่ไม่ตะตัวหลังนี่มีสระอะอยู่ถูกป่ะเนี่ยตัวเนี้ยตัวแรกนี่เป็นตัวสะกดมีจุดไม่มีสระที่ตัวแรกนะตะตัวหลังนี่มีเราอ่านว่าตะเราก็ใส่อะเข้าไปตรงนี้ถูกไหมครับผมแล้วก็รังเนี่ยเราก็ใส่รอเรืออะเสร็จแล้วตัวเป็นนี่ก็เห็นว่าอะไรเนี่ยมันก็คือตัวเอ็มจะต้องจุดเท่านั้นแหละเนี่ยนะเราก็จะเขียนเนี่ยครับถ้าเขียนอนุตตรังสังเกตว่าที่นักศึกษาเขียนมาเนี่ยอะไรอนุตเต่าตัวทีเห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยก็ไปใส่จุดซะเนี่ยก็ผิดแล้วตัวมอม้าอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ถูกอยู่แล้วตรงนี้นะมันอ่านว่าไงบ้างอ่านว่าไงเนี่ย
อ่านตรงไหมเนี่ยอ่านไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วอภิสัมแต่ทำไมมอม้าตัวเอ็มตัวนี้จึงต้องไม่มีจุดเพราะว่ามันเป็นตัวมอม้าเนี่ยตรงอภิสัมโพธิงเนี่ยเดี๋ยวขยายให้ดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูเนี่ยกับตัวนิกหิตเนี่ยตัวนิกหิตเนี่ยก็คือมจุด M จุดถ้าเป็นมอม้าธรรมดาก็คือ M ธรรมดาเพราะนั้นอภิสัมโพธิงยังเขียนอย่างนี้อภิคือตัวนี้นะสัมก็คือสอเสือสอเสือนี่มีสระอาอยู่ตรงนี้ตามด้วยมอม้าเห็นไหมเนี่ยมอม้ามีจุดเท่ากับไม่มีสระอาอยู่ตรงมอม้านะเสร็จแล้วโพก็คือพอพานสระโอนี่อ่านว่าอภิสัมแล้วเนี่ยสัมซึ่งเมื่อกี้นักศึกษาเขียนจุดตรงนี้ใช่ป่ะไม่มีจุดนะครับเสร็จแล้วทิ้งทำไงทิ้งก็คือทอธงใส่สระอิเข้าไปคราวนี้ตัวนี้มันเป็นนิกหิตเนี่ยตรงเนี้ยสระอิมีนิกหิตเนี่ยทิเสร็จแล้วก็นิกหิตก็คือใส่เอ็มจุดอย่างนี้นะมีคำไหนอีกที่ไม่เข้าใจเข้าใจยังเข้าใจนะเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วครับผมที่นักศึกษาเขียนที่ยังงงอยู่ก็คือตัววอแหวนนะครับวอแหวนนักศึกษาไปแทนที่ด้วยคำว่าตัว W อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีให้ใช้ตัว V นะครับตัวที่โรมันจะต้องเติมจุดข้างล่างเนี่ยมีอยู่วรรคเดียวนะถ้าถึงมีสระหรือไม่มีสระคือวรรคอะไรรู้เปล่ารู้ไหมตาลุชะนะครับวักเดี๋ยววักอะไรไม่ใช่วักตาลุชะตอวตักตอวตักวักตะเนี่ยเขาเรียกว่ามุทชะนะถ้าตอวักตอเต่าเนี่ยทันตชะมันจะเป็นตะทะทะทะแล้วก็นะใช่ไหมอันนี้วักตอเต่าวักตะแต่ถ้าเป็นวักตอปตักมันจะเขียนเหมือนกันนะตะทะทะทะนะแต่มันจะใส่จุดในตำแหน่งเนี่ยทุกตัวหน้าเนี่ยทุกตัวเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตัวบนเนี่ยฟักฟันเนี่ยตะทะทะทะนะตัวล่างเนี่ยตะทะทะทะนะเนี่ยมักศีรษะเพราะนั้นถ้าเราเขียนว่าวัตตะกับเราเขียนว่าวัตตะเขียนเหมือนกันไหมโรมันวัตตะเราจะเขียนวีวาแหวนสระอะสะกดด้วยตอเต่าที่มีจุดก็คือตัวทีธรรมดาแล้วก็ตามด้วยตอเต่าตัวหลังนี่มีสระอะเราก็อ่านวัตตะเห็นไหมครับตัวทีสองตัวเนี่ยเป็นตอเต่าตัวหนึ่งเป็นตอเต่าตัวหนึ่งตามหลังส่วนข้างล่างนี้วาแหวนก็คือตัววีตามด้วยสระอะคือวะตามด้วยตอปตักใช่ไหมตอปตักก็คือใส่จุดตอปตักอีกทีนึงมีสระอะอยู่ด้วยเนี่ยตัวตอปตักตัวนี้ก็มีจุดเนี่ยเห็นไหมวักเนี่ยมันมีจุดอยู่ล่างอันนี้คือกรณีที่ต้องใส่จุดเพราะว่าตัวพยัญชนะโรมันมันมีจุดอยู่แล้วนะครับสังเกตดูนอนเนนกับนอนหนูนอนนอนเนนกับนอนหนูเนี่ยนอนหนูไม่มีจุดนอนเนนมีจุดตอเต่ากับตอปตักก็มีจุดต่างกันเข้าใจยังครับเข้าใจแล้วครับผมโอเคนะมีใครอีกไม่เข้าใจมีใครอีกถ้างั้นก็เปิดกล้องมาเราจะได้ถ่ายรูปเราจะเรียกชื่อเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยนะครับ
การบ้านก็ส่งไว้ใบหน่อยนะอย่าส่งกระชั้นเกินทำเมื่อไหร่ส่งทันทีเลยนะครับเปิดมาพิชยาสุพิชยาสุภาพัฒน์สหรัฐเปิดกล้องหน่อยเร็วนับหนึ่งสองสามใครไม่เปิดไม่หล่อไม่สวยใครเปิดกล้องจะได้หล่อได้สวยตลอดกาลหนึ่งสองสามเรียกชื่อนะครับทิติพรมาค่ะนัทวดีนัทวดีมาค่ะสุภาพัฒน์มาค่ะสหรัฐมาครับภูริทองธรรมชาติมาครับภูริพัฒน์มาครับกริด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 มาไหมกริดชาววนาเลิศมาอยู่นะครับทันวทันยวีมาค่ะนันที่มามาค่ะนันที่มาอยู่ไหนนันที่มาหายไปสองหนครั้งแรกใช่ไหมครั้งที่แล้วหนูเข้าแต่ว่าก้างข้ามหนูแบบเน็ตที่ห้องไม่ค่อยดีก็เลยหลุดอ่ะโอเคงั้นจะขาดนะต่อไปจะขาดนะครับบุญทริกมาค่ะพรพันมาค่ะพรหมพรพรหมพรพรหมพรไม่อยู่ไม่อยู่นะพิชยามาค่ะพิชยาพิชยาครั้งแรกนี่ไม่ได้เข้าใช่ป่ะไม่ได้เข้าค่ะครั้งแรกครั้งแรกแรกเลยนะรัชนาธมาค่ะรัชนาธธนาพสิทธิ์มาจ้ามาขอโทษครับมาครับธนาอยู่ไหนอ่ะอยู่กับใครนะธัญวีนี่เหรอครับผมอยู่ด้วยกันปิยวัฒน์มาครับอาจารย์กรกนกมาค่ะกนกละลิตามาค่ะสรยุทธมาค่ะสรยุทธหมดแล้วเนาะมีใครตกหล่นมีใครมาที่หลังอีกไหมสรุปแล้วมี19คนนะครับถือว่าวันนี้จบแล้วนะครับไปทำการบ้านตามที่ได้บอกไปแล้วนะครับแล้วก็รีบส่งมาอย่าให้ช้าสำหรับวันนี้ก็จบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันวันจันทร์หน้านะครับกล่าวคำว่าเอวังโหตุพระวัตุสัพพมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสทาโสถีพระวันตุเตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ